สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Morning News ค่ะอยู่กับเรา2คนนะครับผมก็จอนศักดิ์ชาวเจริญรัตน์โยนัทสรเลิศเตชะสกุลค่ะครับวันนี้วันศุกร์ที่30มกราคม2558สิ้นเดือนแล้วสิ้นเดือนแล้วสิ้นเดือนแล้วหลายคนก็รอวันนี้นะครับเมื่อวานนี้สิโอ้โหยังไม่สิ้นเดือนแต่ว่ารถติดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวแจ้งวัฒนะจะไปทางไหนนะรามอินทราแคไลติดเลยเพราะว่าเขามีการเดินธรรมยาตราผมไม่แน่ใจเรียกถูกไหมใช่อย่างนี้ถูกไหมธรรมยาตราค่ะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าคืออันนี้พูดอย่างเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกลางเป็นข่าวแล้วกันข่าวว่ายังไงเราก็ว่าอย่างนั้น คือภาพที่ออกมาก็คือภาพของคือการทุดงในเมืองในเมืองหลวงเลยเนี่ยซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นการทุดงที่ถูกต้องหรือไม่ตามหลักของศาสนาหรือไม่และทำไมต้องแต่งกายยังกับมีเขาเรียกว่าแฟนซีก็มีปานอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วอีกอย่างที่สงสัยคือเวลาเขามาเดินทุดงก็นะเนี่ยคุณโยนะอันนี้เป็นภาพประมาณว่าผมไม่แน่ใจว่าพม่าแท้พม่าเทียมนะแต่ว่าที่แน่ๆคือเราเห็นรถกลีบดอกบัวสีทองนั่นน่ะนะครับแล้วก็คือหลายคนก็บอกว่าธรรมะก็คือการนิ่งการทำให้เขาเรียกอะไรดีอ่ะการใช้ความเรียบง่ายแล้วก็อันนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนผู้แต่งกายอลังการแล้วก็เหมือนกับแฟนซีนี่เห็นแล้วนึกถึงประเทศบราซิลที่มีการเดินคาร์นิวัลอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะครับก็เลยคือเป็นที่นะก็คือจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกเกิดขึ้นนานแล้วแล้วบ่อยด้วยนะจริงแล้วทุกปีก็จะมีแบบนี้แล้วก็อย่างว่าแหละก็จะต้องมีเสียงนะมีภาควิจารณ์กันออกมาครมกันสักหน่อยนึงแต่ว่ามีภาพนึงเนี่ยที่ผมก็เราจะนำเข้าสู่ข่าวก็คือภาพนี้ครับภาพของผู้ชายคนนึงซึ่งเข้าใจว่าคือนั่งยืนอยู่บนรถกระบะแล้วทนไม่ไหวแล้วพอยืนขึ้นป้ายเลยเนี่ยคือป้ายถือป้ายเลยทุดวยดาวรวยรถติดคือเขาพยายามจะใช้คำอะไรผมว่าถ้าเกิดว่าคำผวนน่ะอะไรแบบเนี้ย นะครับแล้วก็ในโลกของโซเชียลก็ปล่อยภาพนี้ออกมาหลายคนทีเดียวขึ้นเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะก็คือเป็นแฮชแท็กใช่ไหมเขาเดี๋ยวนี้ก็เรียกกันอย่างนี้ใช่ไหมนะครับคือเป็นความแตกต่างของทั้งสองครับก็คือทางข้างบนเขียนไว้ว่าทุดงเป็นอุบายวิธีกำจัดขัดเกลากิเลสทำให้เกิดความมักน้อยสันโดษมิใช่เพื่อสะสมเพื่อลาภสักการะและชื่อเสียงถ้าทำเพื่อลาภเพื่อชื่อเสียงต้องอาบัติทุกกฎทีนี้ทางซ้ายเนี่ยก็เป็นการที่มีการเดินทุดงกันในเมืองหลวงนี่แหละแล้วก็มีเครื่องหมายกากบาทผิดว่านี่คือไม่ถูกต้องแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในศาสนาพุทธเนี่ยควรเป็นภาพที่เป็นถูกต้องสีเขียวก็คือทางเครื่องหมายถูกทางขวาก็คือการทุดงก็คือต้องไปสันโดษแต่ว่าการสันโดษออกไปแบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าบังคับทุกคนต้องไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเขาเรียกว่าฝึกฝนตัวเองนะครับก็สามารถไปได้นะครับข้างล่างของภาพเมื่อสักครู่นี้ที่มีเครื่องหมายถูกกับเครื่องหมายผิดเปรียบเทียบกันก็เขียนไว้ข้างล่างเขียนไว้ว่าร่วมรักษาพระธรรมวินัยแชร์ต่อได้บุญอันนี้อย่างนี้เราก็นำเสนอไปตามเนื้อข่าวนะอย่าว่ากันแล้วถ้าอย่างนี้คือสงสัยครับคุณจอนศักดิ์ว่าเวลาเขาออกมาอย่างเงี้ยตามท้องถนนเนี่ยเขาขออนุญาตการใช้เส้นทางหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ภาพที่เห็นเนี่ยมีรถตำรวจนำนะก็คงต้องเขาก็คงขอแล้วเพราะว่ายาวเหยียดขนาดนั้นนะแต่อาจจะไม่ได้ติดป้ายหรือว่าบอกประชาชนแถวนั้นหรือเปล่าว่าเดี๋ยววันนี้จะมีขบวนทุดงนะให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าเส้นทางไหนถ้าเกิดจะมีการซ่อมแซมหรือว่าถือจะเป็นการเส้นทางรับเสด็จก็ตามเนี่ยก็จะมีป้ายมาติดก่อน 2-3 วันนะว่าจะต้องเส้นทางนี้เดี๋ยวจะต้องมีรถติดให้ใช้ให้เลี่ยงเส้นทางครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าอย่างไรแต่ว่าในโลกโซเชียลก็มีการว่อนกันออกมาว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางรถติดอะไรแบบนี้นะครับผมก็อันนั้นคือข่าวเริ่มต้นของวันนี้หน้าหนึ่งของวันนี้เป็นยังไงกันบ้างหนีไม่พ้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไหมใช่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกมาแสดงท่าทีขึงขังนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับก็หนีไม่พ้นแหละเรื่องของการตอบกลับอเมริกาอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการเขาเรียกว่านำคนที่คิดต่างนะครับไปเขาเรียกไง
ไปพูดคุยปรับทัศนคติเมื่อวานก็มีหลายคนเลยใช่ไหมมีคุณสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลมีคุณจาตุรนฉายแสงแล้วว่าคุณสุรพงษ์นี่กำลังหม่ำข้าวอยู่เขาเรียกว่าข้าวอะไรหมูเขาเรียกอะไรนะข้าวอะไรหมูข้าวอะไรอ่ะหมูสามชั้นนะเขาเรียกอะไรอ่ะแถวเมืองทองธานีด้วยแต่ว่าคุณสุรพงษ์บอกว่าไม่ได้รับการแจ้งมาแต่ทางคสช.บอกว่าแจ้งมาก่อนแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์เขาทำอะไรเขาทำรวดเร็วนะจำได้ไหมว่าวันที่มีการปฏิวัติเนี่ยที่เขาเรียกทุกฝ่ายมานั่งคุยกันแล้วเขาถามว่าจะตกลงกันได้ไหมถ้าตกลงไม่ได้ผมปฏิวัตินะแล้วก็ไม่ให้ใครออกจากห้องเลยแล้วก็ปฏิวัติเลยแล้วถ้าเกิดผมขึ้นแล้วผมไม่ลงนะใช่ ผมรัฐประหารเดี๋ยวนั้นเลยนะแล้วก็ทำจริงๆส่วนหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะของคุณโยเป็นแนวหน้าแล้วก็พาดหัวเลยว่าเดือดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกตอบคำถามนักข่าวอย่างดุเดือดในประเด็นการเชิญนักการเมืองพรรคเพื่อไทยที่แสดงความเห็นก่อให้เกิดความแตกแยกมาปรับทัศนคติหลังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่กระทรวงเกษตรค่ะหลุดมาคำหนึ่งว่าไอ้ห่าด้วยใช่ไหม นี่ท่านบอกว่าอย่างนี้ผมไม่ได้เป็นพวกบ้าอำนาจไม่เข้าใจกันสักทีหาเรื่องกันอยู่นั่นว่าวานก็คือวันที่28มกราคมก็ครั้งหนึ่งแล้วถ่ายรูปได้ยังไงผมก็ชี้นิ้วของผมไปเรื่อยไอ้ห่าถ่ายออกมาดีๆดันไปถ่ายผมชี้นิ้วอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละที่เขาบอกว่าจิตใจมันต่ำเอาละสินักข่าวโดนไปด้วยเนาะคือนักข่าวก็เข้าใจวิญญาณนักข่าวแล้วก็จะพยายามจะหาช็อตที่มันแปลความหมายได้ถนัดที่สุดของณโมเมนต์นั้นณสถานการณ์ตรงนั้นทีนี้พอไปได้ชี้นิ้วมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นเอามาขึ้นหน้าหนึ่งก็เข้าใจได้แต่การชี้นิ้วเนี่ยท่านก็เลยโกรธว่าเฮ้ยมันไม่ได้หมายความทั้งหมดว่าท่านกำลังชี้นิ้วบงการอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ได้ชี้นิ้วนะคะแต่คล้ายๆชี้นิ้วรูปนี้แต่ว่าท่านก็เลยไม่ชี้นิ้วท่านก็เลยใช้นิ้วทั้ง5ชี้ไปข้างหน้าเลยนะท่านก็เลยใช้มือนิ้วทั้ง5เลยอย่างนั้นน่ะค่ะที่คืออย่างนี้ก็ต้องระวังนะเราก็ต้องระวังเหมือนกันช็อตแต่ละช็อตคือจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นดาราก็บอกว่าท่านอยู่ในที่เปิดแล้วก็ท่านอยู่ในที่แสงไฟอ่ะใช่ไหมอยู่ในที่แจ้งคือพอพี่หมอพูดถึงดาราอย่างเงี้ยคือเหมือนดาราเนี่ยเขาจะแบบเขาเรียกช็อตจะช้อนตรงนู้นช้อนตรงนี้แต่นักการเมืองทหารเนี่ยจะเป็นช็อตดุเดือดที่เขาภาพนักข่าวต้องการแล้วเขาก็ชอบนักหนาเวลาเขาเรียกว่าตั้งคำถามแย่เพื่อให้ขึ้นอ่ะแล้วจะหลงกลเขาไหมตรงนั้นนั่นแหละ ชอบนักหนาคือจะแบบเสี้ยมกันตลอด มาดูคุณจตุรนดีกว่าค่ะนี่เป็นของมติชนนะคะขึ้นว่าพบทหารนายจตุรนฉายแสงอดีตรองนายกนะคะเข้ารายงานตัวที่กองทัพภาคที่1หลังโพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์การลงมติของสนช.ถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะรวมถึงนายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลอดีตรองนายกถูกทหารเชิญเข้ารายงานตัวและนำมาส่งย่านเมืองทองแจ้งวัฒนะค่ะครับผมก็เมื่อวานเขาก็ออกมาขู่แล้วว่าถ้าสมมติว่าไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยจะตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินครับผมก็เลยแต่ละคนก็ให้ความร่วมมือไปซะโดยดีเลยหนังทั้งสือพิมพ์ SCB ผู้จัดการนะครับก็พูดถึงเรื่องของคุณพรเพชรไม่ใช่เฉพาะนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวนะครับคุณพรเพชรก็เดือดจัดมากันล้ำเส้นนะครับอีกอันนึงก็คืออ๋อนอกจากคุณจาตุรนก็ยังมีโดนคุณพิชัยไปด้วยใช่ไหมพิชัยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับผมส่วนภาพข้างบนเป็นภาพของอะไรดอกป๊อปปี้แดงๆนั่นน่ะนะแดงๆนะใกล้ถึงวันทหารผ่านศึกแล้วค่ะมูลนิธิสงเคราะห์ก็กลัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีรณรงค์จำหน่ายดอกป๊อปปี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์วันทหารผ่านศึกเพื่อชวนคนไทยร่วมสนับสนุนซื้อดอกป๊อปปี้เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกที่บาดเจ็บหรือพิการทั้งในอดีตและปัจจุบันที่อาคารรัฐสภาคืออย่างนี้มันเมื่อก่อนนี้เนี่ยมันเคยเกิดเรื่องเกิดขึ้นก็คือว่าเขาไม่ยอมให้คนที่ขายดอกป๊อปปี้เนี่ยเข้าไปเฉียดในบางอาคารเลยนะโอ้ก็เลยรู้สึกว่ากลายเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยว่าโอ้โหนี่ไทยไม่ช่วยไทยกันเองเหรอแล้วนี่คนที่เป็นทหารผ่านศึกนี่เขาก็สู้รบเพื่อเรากับไอ้ไปขายหรือแม้แต่เข้าไปในอาคารนี่มันจะต้องถูกกีดกันอะไรขนาดนั้นเฉยเหรอกลายเป็นเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่เห็นว่า
อาคารตัวเองสามารถที่จะเปิดรับได้นี่ก็เชิญกันไปหน่อยแล้วกันก็คือเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานโยก็อยู่ที่รัฐสภาค่ะก็เห็นอันนี้อยู่บริเวณหน้าอาคารหนึ่งแล้วก็เวลามีสปช.สนช.หรือว่าใครเดินผ่านเนี่ยก็จะมีทีมงานนะก็เป็นค่อนข้างสูงวัยหน่อยค่ะก็คือมายืนไม่เชิงขายหรอกก็ถามว่าท่านจะรับไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดท่านรับเนี่ยก็จะเอามาติดที่ปกเสื้อให้ดอกละเท่าไหร่ดอกละ20บาทค่ะแต่ถ้าเกิดแล้วแต่ว่าเราจะอยากสนช.สปช.ก็500พันหนึ่งแล้วกันช่วยทหารค่ะนะ500พันหนึ่งแล้วกันแต่ว่าคนที่ขายก็ขอน่ารักน่ารักหน่อยแลกกันคุณโยไม่ได้ไปขายใช่ไหมไม่ได้ไปขายค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปของพลเอกเปรมหน่อยนะคะซึ่งเมื่อวานเป็นประธานการเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้หลักสูตรสังคมพหุวัฒนธรรมนำสันติสุขสู่แดนใต้ซึ่งมีพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีกลาโหมนะคะรัฐมนตรีช่วยกลาโหมค่ะร่วมพิธีที่สโมสรทหารบกเทเวศค่ะครับผมอันนี้เป็นภาพที่ท่านกำลังเดินทางใช่ไหมนางเอสซีวีผู้จัดการแหมโพสต์คำแบบรุนแรงอีกแล้วประเทศไม่ใช่ของประยุทธ์เปรมเตือนสติหยุดบัดหมางหาทางสงบสุขคือยังนี่คือต้องบอกว่าโค้ชเฉพาะวลีแต่อย่าเชื่อแต่อย่าเชื่อเพราะว่ามันเป็นแค่หนึ่งคำเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วอาจจะภาพรวมทั้งหมดเนี่ยไม่ได้พูดลักษณะนี้ไม่ได้พูดลักษณะนี้ก็จริงๆก็จริงๆอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าโดยการทำโดยการทำงานของสื่อบางทีก็เลือกคำเพื่อจะขายก็เข้าใจได้ไม่ว่ากันอย่างนี้ที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าเขาเรียกเซียมไหมคะค่ะในคือเมื่อวานนี้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ไฟใต้พิเศษรุ่นที่1นะครับอย่างที่คุณโยบอกก็คือหลักสูตรสังคมพหุวัฒนธรรมนำพาสันติสุขสู่ชายแดนทีนี้ไอ้วลีตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับคือในช่วงต้นท่านก็ให้โอวาทเด็กๆซึ่งเป็นมุสลิม120คนแล้วก็เยาวชนพุทธ120คนนะครับแล้วก็วลีหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ อะไรดีตรงไหนล่ะเห็นไหม ผมก็นี่ผมทั้งนี้ขอพูดถึงความเป็นไทยและความเป็นธรรมอีกครั้งเยาวชนทั้ง240คนเป็นคนไทยเหมือนกับตนเหมือนกับคนอื่นๆเราเป็นเจ้าของประเทศนี้ประเทศเป็นของพวกเราที่เป็นคนไทยไม่ใช่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เพราะฉะนั้นทุกคนคงรักเมืองไทยมีหน้าที่ที่จะต้องทำให้ประเทศมีความร่มเย็นสงบสุขทุกคนก็เป็นผู้ใหญ่พอสมควรคิดเองได้รู้สึกเองได้ว่าหากปล่อยให้ประเทศมีความบาดหมางกันคงไม่ดีแน่จึงจำเป็นที่จะต้องรู้และเข้าใจว่าทำอย่างไรบ้านเราจะมีความสงบสุขอันนี้หมายความว่าไงโดยรวมๆแล้วคือท่านกำลังจะบอกว่าทุกคนเป็นคนไทยแล้วก็ท่านการที่ยกชื่อพลเอกประยุทธ์มาก็บอกว่าท่านก็เป็นคนไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่หน้าที่ของท่านวงเล็บคนเดียวทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปอย่างนี้ถูกไหมนะผมกำลังบอกอย่างนี้นะผมกำลังเข้าใจไปว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของสื่อก็คงเลือกคำมาให้ดูน่าสนใจเท่านั้นเองแต่ว่าให้เขาแต่ในเนื้อหาสาระเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนี้หรอกอันนี้ผมอ่านจากสิ่งที่เข้าไปในเนื้อแล้วนะของคุณโยเป็น Daily News Daily News ว่าอย่างไรก็เป็นภาพนะคะเขาบอกว่าบุกเดี่ยวค่ะนายสิงสยามมุกดาแกนนำเครือข่ายพิทักษ์สวนยางภาคใต้นะบุกเข้ามาในกระทรวงเกษตรนะคะขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกประชุมอยู่ได้โจมตีการแก้ปัญหาราคายางพาราของรัฐบาลพร้อมทั้งไม่พอใจที่นายกเนี่ยมีประเด็นว่าถ้าอยากได้ราคา80บาทให้ไปขายที่ดาวอังคารย้ำจะมีการเคลื่อนไหวใหญ่เพราะชาวสวนยางกำลังเดือดร้อนนะคะเดี๋ยวต้องบอกอย่างนึงว่ามีการนัดกันวันนี้นะครับที่ตรังแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าวันนี้ไม่ใช่เป็นการชุมนุมแต่เป็นแค่การประชุมเท่านั้นแต่ว่ากลุ่มที่ออกมาบอกว่าจะไม่เข้าร่วมก็คือชาวสวนยางระยอง คือภาคตะวันออกนี่หลายคนก็คือทางภาคใต้ก็วงเล็บไว้ก่อนว่าไม่ค่อยสนิทใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ภูมิภาคเดียวกันและก็มักจะมีนักการเมืองนี่เข้าไปทำให้เกิดการแตกแยกทำให้เสียงไม่ค่อยเป็นเอกภาพทุกครั้งก็จะแบบเอ๊ะชาวตะวันออกเขาคิดกันยังไงอีสานกับตะวันออกคิดยังไง นะครับเพราะฉะนั้นเสียงก็เลยแตกชาว
สวนยางตะวันออกก็บอกมาแล้วว่าถ้ามีการชุมนุมจริงก็จะไม่เข้าร่วมนะจะไม่เข้าร่วมแต่ว่าทางใต้ก็จะปรับคือไม่ใช่การชุมนุมแต่เป็นการประชุมก็เป็นการเคลื่อนไหวนะของกลุ่มพี่น้องชาวสวนยางพาราแต่ว่าตอนนี้ก็มีหลายกระแสค่ะว่าบางกลุ่มต้องการแบบนี้บางกลุ่มต้องการแบบนี้คือแต่ละกลุ่มเนี่ยยังไม่สามารถรวมกันเป็นเอกภาพได้ซึ่งนายกเนี่ยก็อยากให้ทุกกลุ่มเนี่ยเขารวมกันนะจะได้ข้อเสนอแล้วก็เหมือนกันอยากได้แบบไหนจะได้ทำมาเป็นแผนการปฏิรูปมาว่าจริงแล้วอยากให้ออกมาเป็นแบบไหนแต่ก็คือตอนเนี้ยเขาก็ยังมีปัญหากันเองครับผมซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเรื่องของยางนี่เพราะว่าบังเอิญไปโดนกับราคายางที่มันตกไปเรื่อยๆใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพนี้ไหมคะจากมติชนค่ะเมื่อวานก็ในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยก็แชร์ภาพนี้กันเยอะนะเป็นภาพของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่มติชนเนี่ยเป็นการเขียนการ์ตูนแล้วก็มีคล้ายๆกับเป็นศาสดาในพระศาสนาคริสต์พระเยซูคริสต์โดยการที่มีมังกุฎอยู่ที่หัวมังกุฎน้ำอย่างนั้นใช่ค่ะไปดูภาพกันครับผมคือปกติเราจะนึกถึงภาพของนี่ภาพของพระเยซูเวลาที่ก่อนจะถูกตรึงบนไม้กางเขนนี่ก็จะถูกทุกทรมานแล้วก็ถูกเยาะเย้ยเหยียดหยามนะครับก็คือการได้มงกุฎปกติแล้วเราจะนึกถึงมงกุฎเพชรมงกุฎทองคำแล้วก็อลังการนะครับอันนั้นคือเหมาะสมสำหรับกษัตริย์แต่ว่าพระเยซูก็ถูกเยาะเย้ยว่าเป็นกษัตริย์เหมือนกันแต่ว่าได้รับมงกุฎน้ำแทนนะครับอันนี้ก็จะเปรียบเทียบกับอะไรก็คือจริงๆแล้วอันเนี้ยเป็นมติชนเนี่ยได้มีภาพนี้ลงมาเป็นภาพการ์ตูนแล้วก็มีหลายคนเนี่ยออกไปพูดวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่ามันไม่เหมาะสมเขาก็เลยเอามาขออภัยผ่านหนังสือพิมพ์ของเขาเนี่ยแหละโดยรายงานข่าวนะก็บอกว่าหนังสือพิมพ์มติชนรายวันได้ตีพิมพ์ประกาศขออภัยระบุว่าตามที่หนังสือพิมพ์มติชนรายวันฉบับที่26มกราได้ตีพิมพ์ภาพการ์ตูนซึ่งอาจทำให้เกิดการตีความถึงนัยยะทางศาสนามติชนไม่มีเจตนาให้เกิดความเข้าใจหรือล่วงละเมิดศาสนาแต่อย่างใดหากภาพการ์ตูนดังกล่าวทำให้เกิดความไม่สบายใจทางกองบรรณาธิการขอแสดงความเสียใจมานะและอภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะทั้งนี้การ์ตูนในฉบับหนังสือพิมพ์ดังกล่าวเนี่ยวาดโดยนายอรุณวัชระสวัสดิ์โดยเป็นภาพของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติถอดถอนนะคะครับค่ะซึ่งภาพดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการเปรียบเทียบพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์บทที่19ข้อที่2นะคะระบุว่าพวกทหารได้เอากิ่งหนามมาสานเป็นมงกุฎสวมหัวของพระองค์เอาเสื้อคลุมสีม่วงมาใส่ให้ซึ่งความหมายของมงกุฎหนามนั้นหมายถึงพระเยซูเจ้าได้ทรงยอมสวมมงกุฎหนามบนศีรษะของพระองค์เพื่อแสดงให้พระบิดาเห็นว่าพระองค์ได้แบกเอาคำแช่งคำสาปของพวกคุณมาไว้ที่พระองค์ทุกคำสาปแช่งที่ควรจะมาลงที่ศีรษะของพวกคุณทั้งหลายนั้นได้ตกลงบนศีรษะของพระองค์ซึ่งสิ่งที่ยืนยันให้เราเห็นคือมงกุฎหนามพระองค์ยอมสวมมงกุฎหนามแทนคุณมงกุฎหนามจึงหมายถึงคำสบประมาทที่พระองค์ได้รับทนเพื่อคุณจะได้มีสันติสุขในความคิดพระองค์ยอมสวมมงกุฎหนามแทนคุณและรับเอาคำสาปแช่งทั้งหมดไปค่ะโอ้โหเปรียบเทียบยิ่งรักเป็นศาสดาเลยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่างหนึ่งก็คืออย่าเล่นเรื่องของศาสนาที่เขาบอกกันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณกำลังเสี่ยงเอาหนังสือพิมพ์องค์กรของคุณลงมาเล่นเลยนี่เสี่ยงไปไหมแล้วถ้าเกิดว่าชาวคริสต์ทั้งโลกเขาประท้วงกันขึ้นมาจะว่ายังไงและที่สำคัญก็คือรัฐบาลคสช.ก็กำลังพิสูจน์ว่ายิ่งลักษณ์ไม่ได้ถูกแกล้งแต่เป็นเรื่องของความผิดอาญาความผิดในใช่ไหมค่ะคือตอนนี้มันอาจยังไม่ชัดเจนเพราะตอนนี้ไม่มีแค่มติการถอดถอนแต่หลังจากกระบวนการการดำเนินคดีต่อไปคือคดีอาญาเนี่ยคราวนี้หลักฐานทุกอย่างเนี่ยมันก็จะพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นแล้วล่ะว่าส่วนที่เขาทำความผิดเนี่ยเป็นตรงมีตรงไหนบ้างแล้วหลักฐานมันก็ต้องชัดเจนไม่ใช่เรื่องของการเมืองแล้วนะนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องให้เวลาพิสูจน์แล้วกันแต่ว่าพอเหมาะพอควรอ่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งกับ Morning News ในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวพักแล้วก็กลับมายังมีข่าวมากมายที่จะมานำเสนอสักครู่เดียวครับข่าวโดยยาสระผมโบนาว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระดูกจระเข้วันคล็อกเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชYou're the one who got away.
็อบเบลมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทั้งหน้าที่พิธีกรทั้งหน้าที่ดูแลรายการตารางชีวิตจึงไม่ค่อยปกติเหมือนคนทั่วไปอย่างรายการท่องเที่ยวที่เบลทำก็จะมีช่วงชิมอาหารต่างๆมากมายซึ่งแน่นอนว่าเมนูอาหารบางเมนูก็อร่อยจนเกินห้ามใจผสมกับการพักผ่อนไม่เพียงพอก็ยิ่งทำให้กังวลว่าจะอ้วนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทำให้เบลต้องหันกลับมาดูแลสุขภาพและรูปร่างแต่ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบทำให้เบลต้องหาตัวช่วยเบลจึงเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซานฟามาช่วยดูแลรูปร่างของเบลค่ะบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ชีวิตเบลดีขึ้นกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะไม่ต้องควบคุมอาหารสามารถทานอาหารได้ตามใจปากเพียงเพราะเบลมีตัวช่วยที่มีประโยชน์ดีๆอย่างซานฟาเพียงแค่นี้ชีวิตเบลก็ดีขึ้นกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซานฟาด้วยสมุนไพรจากธรรมชาตินานาชนิดเช่นมระขี้นกมะรุมสมอไทยและเจียวกู้หลานสารสกัดจากองุ่นถั่วขาวอุดมไปด้วยวิตามินซีจากธรรมชาติปกป้องผิวจากรังสี UV ลดการอักเสบและลดเลือนจุดด่างดำจากแสงแดดมีสารตั้งต้นสำคัญในการสร้างกลูตาไทโอนเล่งผิวให้ขาวได้รวดเร็วขึ้นมีแอลแคเนทีนและกรดอะมิโนที่ทำหน้าที่ลำเลียงไขมันเข้าสู่เซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานลดการสะสมของไขมันส่วนเกินช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการสลายของมวลกล้ามเนื้อผสมผสานทรงคุณค่าจากสารสกัดธรรมชาติ 100% จากทุกมุมโลกราคาปกติ 2,500 บาทด่วนสั่งซื้อ2กระปุกเหลือเพียง 4,000 บาทเท่านั้นโทรหาเราตอนนี้ 090-991-7127 100% ตรา Amazing ปัจจุบันนี้นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนในบ้านเรานั้นมีมากมายโชคดีจริงๆค่ะที่เราเจอกับริซิล่าคอลลาเจนนะคะเพราะว่าทำให้รู้สึกถึงความแตกต่างอย่างเร่งด่วนภายใน7วันก็รู้สึกได้แล้วด้วยคอลลาเจน 100% ในรูปแบบมาลินคอลลาเจนแมทริกซ์ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีมวลโมเลกุลเล็กมากทำให้ร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าและเร็วกว่าคอลลาเจนเปปไทด์ทั่วไปถึง10เท่าผสมผสานอะเซโลล่าเชอร์รี่ซึ่งเป็นวิตามินซีธรรมชาติที่มีฤทธิ์สูงกว่าส้ม 30-80 เท่าสารสกัดจากเมล็ดองุ่นมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์สูงกว่าวิตามินซีถึง20เท่าพร้อมสารอาหารผิวสำคัญอื่นๆที่ช่วยบำรุงและพลิกฟื้นสภาพผิวพรรณโดยเฉพาะดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยมองข้ามครับ Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Sonnenschein Diese Nacht blieb dir verborgen Doch du darfst nicht traurig sein แล้วท่านล่ะครับเริ่มดูแลตัวท่านเองแล้วหรือยังน้ำสมุนไพรก้านตอก Happy People Fresh โทรศัพท์0851118445 0851118513 0816672070 0827771915
all I can play it. Cause I'm glad that you're the one who got away. เฮ้ยไม่มีเสียงไหมเนี่ยมายังFrom London, Veerapat Pariyawong is a visiting scholar at SOAS at the University of London, and he was a previous special counsel to the former Deputy Prime Minister, the one in the Yingluck administration. Gentlemen, thank you very much indeed for being on the program today. Let me begin with you, Mr. Panattan, if I might. What was the purpose of impeaching the former Prime Minister Yingluck? I think the case is an old case. Took the rice pledging scheme, and a lot of people would agree that it was a problem, particularly one who had left office before the charges were even brought, particularly under the must be investigated. But I think นี่ก็เป็นการออกอากาศเรียกว่าดร.ปณิธานก็อยู่ประเทศไทยส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือคุณวีระวัฒน์ปริยวงศ์จำได้ไหมฮะที่เป็นอยู่ในทีมงานของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วตอนหลังก็บอกว่าเขาก็เป็นนักวิชาการอิสระพอทำไปทำมาแล้วก็กลายเป็นว่าเขาก็เป็นนักล็อบบี้ยิสต์แล้วเขาก็ประกาศตัวมาเขาเป็นนักล็อบบี้ยิสต์นะครับคือจ้างถูกจ้างมาอยู่ให้กับคุณเพื่อไทยอะไรแบบเนี้ยนะครับก็คือปกป้องทางฝั่งนั้นแหละนะครับทีนี้การดำเนินรายการก็เป็นการดำเนินรายการต่างประเทศก็มีการเชิญแต่ว่าเขาก็ดีนะก็คือแทนที่จะต้องเชิญเข้าสตูดิโอเลยก็ไม่ต้องไงดร.มณิธานวัฒนายากรก็อยู่ประเทศไทยส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือกลับประเทศไม่ได้ก็คือจำได้ไหมที่ไปอยู่อังกฤษก็คือมีคดีโดนคดีอยู่เหมือนกันนะก็เหมือนเป็นการดีเบตกันระหว่าง2คนก็แต่ว่าผู้ดำเนินรายการท่านนี้เท่าที่ผมฟังอยู่เนี่ยคือเนื่องจากว่าคลิปนี้มันยาวเป็นครึ่งชั่วโมงทีเดียวเนี่ยรายการนี้นะให้2ท่านนี่ก็โต้แย้งกันแต่ว่าผู้ดำเนินรายการท่านนี้พยายามจะบอกว่าประเทศไทยนี่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยลำนองเนี้ยนะครับแล้วก็ฟังดูเหมือนนี่รู้เลยว่าเต็มที่เข้าข้างเต็มที่นะครับแล้วก็พยายามที่จะจี้คำถามไปที่ดร.ปณิธานค่อนข้างบ่อยมากนะครับแล้วก็คำถามหลายคำถามก็คือว่าเราไปปล้นประชาธิปไตยคือทหารไปปล้นประชาธิปไตยจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์มานะครับแล้วดร.ปณิธานก็พยายามจะบอกว่าก็สถานการณ์แบบนี้จะให้คนไทยถึงทางตันแล้วก็ฆ่ากันตายกันหรืออย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทหารออกมาทหารก็ไม่ได้อยากจะออกมานะครับแต่ว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็ทำผิดจริงๆมีคดีต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นคือเขาก็มีสหรัฐก็มีความเข้าใจประชาธิปไตยแบบของเขาดร.ปณิธานก็พยายามจะบอกว่าอย่าใช้ประชาธิปไตยแบบนี้มาสถานการณ์ประเทศไทยไม่ได้ปกติณเวลานั้นนะครับซึ่งก็ต้องทำต่อให้ถึงที่สุดอ่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าสหรัฐจะลุกเล้าความเป็นประชาธิปไตยของเรามากขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าทักษิณกำลังใช้กลยุทธ์โลกล้อมประเทศโลกทุกประเทศเลยนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าพอยิ่งรักถูกตัดสินแบบนี้นะครับถูกลงมติแบบนี้เนี่ยก็ประสานเสียงประสานกันออกมาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับผมแต่รัฐบาลไทยก็ชัดเจนนะคะว่าเขาก็ไม่ได้สนใจสหรัฐอเมริกาครับผมเขาก็คือมันเป็นการกิจการภายในประเทศแล้วก็ไม่ได้ยอมด้วยก็มีการต่อต้านอย่างชัดเจนครับผมค่ะก็มีการเขาเรียกว่าเดินทางไปต่างจังหวัดของเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็นนักการทูตอเมริกาเนี่ยได้ข่าวไหมก็คือออกเดินทางไปต่างจังหวัดเลยแหละเพื่อที่จะไปเยี่ยมชมหมู่บ้านของคนเสื้อแดงนะครับเมื่อวานนี้เองซึ่งก็ถือว่าจริงๆแล้วก็ไม่สร้างความร้าวฉานอีกขั้นหนึ่งหรือเปล่านะครับผมนะก็ต้องดูกันไปครับว่ามาตรการของไทยเนี่ยหลังจากที่โดนสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มกดดันในหลายๆส่วนทั้งในเรื่องของการประสานความสัมพันธ์ทูตมาอันนี้ไปดูหมู่บ้านเสื้อแดงอีกก็ต้องดูรัฐบาลหา
แก้ปัญหาอย่างไรจะปล่อยให้มันยืดเยื้ออย่างนี้ต่อไปอีกไหมเพราะไม่งั้นนานาประเทศเนี่ยที่เขากำลังจับตามองอยู่เนี่ยเขาจะเข้าข้างใครสุดท้ายแล้วเอาละครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาของข่าวกันนะครับเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็พูดถึงกรณีที่นายแดเนียลรัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแสดงความเป็นห่วงสถานการณ์ในประเทศไทยและขอให้ยกเลิกกฎอัยการศึกบอกว่ารู้สึกเสียใจที่สหรัฐไม่เข้าใจการทำงานของรัฐบาลซึ่งไทยเป็นมิตรประเทศที่ใกล้ชิดมานานและที่ผ่านมาก็ไม่เคยตอบโต้อะไรเลยจึงทำให้กระทรวงการต่างประเทศไปชี้แจงทำความแล้วก็ได้ให้กระทรวงการต่างประเทศไปชี้แจงทำความเข้าใจถึงการแก้ปัญหาครับส่วนเรื่องคดีความเรื่องการถอดถอนก็ต้องตัดสินตามกระบวนการปกติไม่ได้ไปไล่ล่าตระกูลใดหากมีการกระทำความผิดตระกูลใดก็โดนหมดตนได้สั่งให้มีการเอาคดีความต่างๆที่สำคัญเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถก้าวล่วงการตัดสินได้ถ้าก้าวล่วงระบบความยุติธรรมของไทยก็จะล้มเหลวต้องตัดสินตามข้อกฎหมายจะนำมาโยงไปมาไม่ได้อย่าไปมองเช่นนั้นหากมองเช่นนั้นก็ปฏิวัติมาก็เสียของเปล่านะคะซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวต่อค่ะว่าทางสหรัฐคิดแบบประชาธิปไตยตะวันตกแต่อย่าลืมว่าผู้นำทางการเมืองของไทยในอดีตไม่เหมือนกับประเทศสหรัฐดังนั้นสหรัฐก็ต้องฟังบริบทเหล่านี้ด้วยทุกประเทศมีศักดิ์ศรีประเทศไทยก็มีศักดิ์ศรีไทยให้เกียรติทุกประเทศไม่เคยต่อต้านใครแต่ตนก็เสียใจได้ในการแสดงความคิดเห็นครับผมค่ะครับเรามาดูทางด้านของการปรับทัศนคตินะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ทหารมีการเชิญตัวนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าในการเชิญตัวมาพูดคุยก็ทำความเข้าใจซึ่งหากใครยังออกมาวิจารณ์ให้เกิดความเสียหายก็จะมีการเชิญตัวมาพูดคุยทั้งหมดเพราะไม่ควรท้าทายซึ่งหากไม่มีกฎอัยการศึกจะเกิดอะไรขึ้นทั้งนี้จะมีการเรียกตัวนายพี่ชัยนริพัฒพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมาพูดคุยด้วยแต่ว่าหากยังมีการกระทำในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกจะมีมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศรวมถึงการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินส่วนกรณีที่มีกลุ่มคนเสื้อแดงมีการรณรงค์ให้ใส่เสื้อแดงวันอาทิตย์นั้นถามว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ไม่รบกวนการทำงานแต่รู้สึกรำคาญและรัฐบาลจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับค่ะซึ่งเมื่อวานนะคะคุณจตุรนต์ฉายแสงค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเนี่ยก็ถูกเชิญไปรายงานตัวแล้วซึ่งก่อนที่เขาจะเข้าไปรายงานตัวนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าก่อนเข้ารายงานตัวตามคำสั่งของคสช.เนี่ยก็ตนก็ยินดีให้ความร่วมมือและไม่กังวลว่าจะถูกทหารกักตัวไว้แต่ไม่ทราบว่าจะมีการพูดคุยเรื่องใดบ้างซึ่งหากมีการขอความเห็นก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือเพราะที่ผ่านมาตนเองได้ให้ความเห็นด้านการเมืองและการปฏิรูปมาโดยตลอดอีกทั้งมองว่าการเข้าไปคุยในครั้งนี้ไม่ใช่การถูกสั่งห้ามไม่ให้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองนอกจากนี้นายจตุรนต์ยังกล่าวอีกว่าไม่คิดว่าจะถูกดำเนินคดีในศาลทหารอีกเพราะที่ผ่านมาไม่ได้ทำผิดเงื่อนไขการประกันตัวนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะภายหลังการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าเจ้าหน้าที่ทหารก็ได้นำรถ Toyota Fortuner สีดำนะคะขับเข้ามาเชิญนายจตุรนต์ขึ้นรถแล้วค่ะเข้าไปที่กองทัพภาคที่1ทันทีค่ะครับผมพลเอกประวิตร นะครับก็บอกว่าขอให้ประเทศนี้ได้เดินหน้าขอความร่วมมือฝ่ายการเมืองอย่าแสดงความคิดเห็นในเชิงแตกแยกแล้วก็การที่เชิญคนมารายงานตัวนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่กังวลหรือกดดันว่าจะทำให้เกิดปัญหาตามมานะครับซึ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะที่ท่านเป็นรองนายกก็ได้กล่าวไว้แล้วก็รวมไปถึงคุณจาตุรนต์ฉายแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลท่านบอกว่าเป็นการเชิญมาพูดคุยทำความเข้าใจไม่กังวลหรือกดดันว่าจะทำให้เกิดปัญหาตามมาครับซึ่งขณะนี้นะคะรัฐบาลกำลังขับเคลื่อนงานอยู่ขอเวลาให้รัฐบาลและคสช.ได้ทำตามรถแมพที่วางไว้1ปีก่อนขอให้อยู่นิ่งๆอย่าเพิ่งแสดงความคิดเห็นหรือเคลื่อนไหวแต่ใดซึ่งเมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้นก็ค่อยว่ากันอีกทีเพราะในขณะนี้ประเทศต้องการความปรองดองค่ะครับอีกท่านหนึ่งที่ออกมาพูดก็คือพลเอกอุดมเดชศรีทบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกในฐานะที่เป็นเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ก็พูดถึงกรณีที่คสช.เชิญแกนนำพรรคเพื่อไทยเข้ามารายงานตัวท่านบอกว่าประเด็นดังกล่าวนี้เป็นการเชิญมาพูดคุยทำความเข้าใจร่วมกันตามปกติหากทุกคนมีความเข้าใจที่ตรงกันก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและถ้าทุกคนมีความเข้าใจดีแล้วก็ไม่มีอะไรครับค่ะ
ก็ส่วนเชิญคุณจตุรนเนี่ยก็มีข่าวว่าจะเชิญโอ๊คอยู่นะครับผมแล้วท่านก็พูดถึงการเชิญคุณโอ๊คบอกว่ายังไงครับผมค่ะบอกว่าจะเชิญคุณพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ามารายงานตัวด้วยหรือไม่นั้นหลังจากออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผู้บัญชาการทหารบกระบุว่าขอให้ดูกันต่อไปเพราะก่อนหน้านี้เคยขอร้องไปแล้วว่าต้องแสดงความคิดเห็นอยู่ในกรอบถ้าอยู่ในกรอบก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งก็บอกมาเป็นนัยยะแล้วนะว่าถ้าเกิดสมมติมากกว่านี้หรือออกจากกรอบเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะต้องมีปัญหาแหละอาจจะต้องเชิญมาพูดคุยปรับทัศนคติกันอีกคนนึงเพิ่มมาตรการด้วยใช่ไหมค่ะครับผมคุณจาตุรนฉายแสงว่ายังไงบ้างคุณจาตุรนฉายแสงก็เปิดเผยก่อนการเข้าพบพลโทกัมปนาถรุติดตามคำสั่งของคสช.ถึงกรณีหากหลังเข้าพบของคสช.แล้วจะแสดงความคิดเห็นได้อีกหรือไม่นะครับคุณจาตุรนบอกว่าขณะนี้สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นดังนั้นการแสดงความคิดเห็นจึงเป็นเรื่องที่ดีและน่าจะเป็นประโยชน์ส่วนการที่คณะคสช.มีการเรียกอดีตแกนนำพรรคเพื่อไทยเข้ารายงานตัวหลายคนนั้นก็ยังบอกว่าไม่รู้ว่าใครถูกเรียกตัวบ้างแล้วก็ยังไม่รู้ว่าต้องการให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องของอะไรบ้างครับผมเมื่อวานนี้มีข่าวว่อนออกมาเลยนะครับก็คือนางอัจฉิมาแสงสุวรรณหรือว่าดีเจดอกคูณแกนนำเสื้อแดงจังหวัดเลยก็บอกกับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวหนึ่งนี่บอกว่าเมื่อวันที่28เวลา7นาฬิกามิสเตอร์ทิมซึ่งระบุว่ามีตำแหน่งเป็นเลขานุการเอกประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้เดินทางมาพบตนที่บ้านนะครับนี่จังหวัดเลยนะจากกรุงเทพนี่แบงคอกนี่ท่านทูตนี้บุกไปถึงจังหวัดเลยที่บ้านพักของตัวเองเพื่อสอบถามว่าหลังจากมีการรัฐประหารและต่อมานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ถูกถอดถอนจากตำแหน่งทางคนเสื้อแดงจังหวัดเลยจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรหรือไม่ซึ่งตัวเองก็คือคุณอัจฉิมาแสงสุวรรณดิษฐ์หรือว่าดีเจดอกคูณก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่คิดอะไรและรอฟังไปก่อนโดยมิสเตอร์ทิมได้ออกมาได้มาสอบถามธรรมดาไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับคุณอาชิมายังบอกว่ามิสเตอร์ทิมเคยมาพบตนสมัยเลือกตั้งก็มาสอบถามข้อมูลต่างๆเป็นประจำโดยครั้งล่าสุดที่พบกันหลังจากพูดคุยกับตนแล้วก็เขาก็เดินทางไปจังหวัดหนองบัวลำพูต่อทั้งนี้เมื่อมิสเตอร์ทิมกลับไปพันเอกอำนวยจุนโนนยางรองผบ.จทบ.จังหวัดเลยนี่ก็ได้เชิญตนเข้าไปพบเพื่อสอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตัวเองนั้นก็เล่าให้ฟังตามความเป็นจริงมิสเตอร์ทิมมาสอบถามว่าจะทำอย่างไรต่อไปแค่นั้นจริงๆซึ่งวันนั้นมีนักข่าวและสายของทหารก็มาถ่ายรูปด้วยและได้ชี้แจงความจริงกับพันเอกอำนวยไปตามนั้นนะครับก็หนึ่งในแกนนำของจังหวัดเลยนะก็ให้การว่าอย่างนั้นนะครับค่ะเรามาดูในเรื่องของที่สภาบ้างไหมคะเพราะว่าเมื่อวานนะประธานกรรมธิการพลังงานเนี่ยก็เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลจะเดินหน้าเปิดสรรปทานปิโตรเลียมรอบที่21ค่ะโดยพลเอกสกลสัจจานันท์ประธานคณะกรรมการพลังงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.นะคะแถลงข่าวเกี่ยวกับการเปิดให้ขอรับสิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่11นะคะคณะกรรมการได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมโดยได้รับฟังข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องและเห็นว่ารัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดการดำเนินการตามที่รัฐบาลได้ประกาศไปแล้วเพื่อรองรับการกำลังการผลิตที่อาจลดลงใน 4-5 ปีข้างหน้าจากที่สัมปทานในอ่าวไทยหมดอายุอาจส่งผลต่อการความมั่นคงด้านพลังงานเกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของการดำเนินกิจการของภาครัฐและข้อจำกัดต่างๆทั้งด้านกฎหมายองค์กรที่ต้องรองรับการดำเนินงานงบประมาณที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการอาจส่งผลต่อความพร้อมของประเทศหากจะนำระบบแบ่งปันผลผลิตเข้ามาใช้โดยเฉพาะกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันครับพลเอกสกลสัจจานิตประธานคณะกรรมาธิการพลังงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.นี้บอกว่าไม่ได้เพิกเฉยต่อความกังวลใจและความห่วงใยของประชาชนทุกภาคส่วนซึ่งภาครัฐควรมีการศึกษาแนวทางในการดำเนินการเพื่อรองรับการบริหารจัดการปิโตรเลียมของประเทศจะดำเนินการใน2ช่วงก็คือช่วงสำรวจพลังงานปิโตรเลียมและช่วงการแจ้งต่อคณะกรรมาธิการปิโตรเลียมเพื่อการผลิตพลังงานครับซึ่งนอกจากนี้นะคะสนช.ได้เสนอญัตติตามข้อบังคับการประชุมเพื่อตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียมและพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมโดยมีกรรมการจากผู้แทนภาครัฐ
เอกชนประชาชนซึ่งได้หาทางออกในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการและเพื่อให้ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วนโดยกำหนดระยะเวลา90วันค่ะครับผมเรามาดูเรื่องของการแจกตำบลละ1ล้านโดยรัฐบาลนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมายาลาภโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงภายหลังจากการประชุมครม.บอกว่าครม.มีมติเห็นชอบโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แล้งซ้ำซากตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอวงเงิน 3,173.9 ล้านบาทจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558ส่วนงบกลางเพื่อกรณีเร่งด่วนและจำเป็นตำบลละ1ล้านบาทจำนวน 3,052 ตำบลใน58จังหวัดและเงินบริหารโครงการ 121.9 ล้านบาทจากบัญชีรายชื่อพื้นที่คาดการความแห้งแล้งในพื้นที่เกษตรปี2558ตามแผนเตรียมการรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านเกษตรประจำปีงบประมาณปีนี้ครับค่ะซึ่งเกณฑ์การสนับสนุนนะคะก็มี10ข้อด้วยกันนะคะได้แก่1เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต2เป็นความต้องการของชุมชน3เน้นการจ้างแรงงานในชุมชน4สัดส่วนคือจ้างแรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของวงเงินที่ขอนะคะแล้วก็ดำเนินการโดยกลุ่มหรือองค์กรในชุมชน5ต้องให้ประโยชน์แก่ชุมชนต่อเนื่อง6ดำเนินการในที่สาธารณะนะคะ7หากก่อสร้างให้ดำเนินการตามระเบียบ8ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่ได้รับงบประมาณปี2557ถึง2558และ10นะคะการดำเนินการเนี่ยสามารถทำได้ทันทีค่ะผลที่คาดว่าจะได้รับคือการจ้างแรงงานนะ 2,214,320 คนต่อวันและเกิดการสนับสนุนและกระแสหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของชุมชนนะ 2,441 ล้านบาทค่ะครับเรามาสู่ข่าวสุดท้ายซึ่งเป็นข่าวต่างประเทศก่อนที่จะปิดการรายงานในวันนี้นะครับมาเลเซียก็แถลงข่าวกรณีสูญหายของเที่ยวบิน MH370 โดยสรุปว่าการสูญหายของเที่ยวบินดังกล่าวก็เป็นอุบัติเหตุพร้อมระบุอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าสันนิษฐานว่าผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดเสียชีวิตแต่การค้นหาก็ยังดำเนินต่อไปนะครับซึ่งการแถลงข่าวครั้งนี้มีนายอัสฮารูดินอับดุลรามานผู้อำนวยการกองบินพลเรือนมาเลเซียเป็นผู้แถลงโดยการประกาศอย่างเป็นทางการนี้นะครับก็เพื่อให้ครอบครัวของผู้สูญเสียทั้งหมดได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อรับการชดใช้ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์และจากบริษัทประกันชีวิตครับค่ะซึ่งเที่ยวบินนะคะ MH370 เส้นทางกัวลาลัมเปอร์ปักกิ่งได้หายสาบสูญไปตั้งแต่วันที่8มีนาคมนะของปีที่แล้วค่ะและกลายเป็นข่าวคึกโครมทั้งนี้มีการสันนิษฐานว่าเครื่องบินลำดังกล่าวตกในมหาสมุทรอินเดียบริเวณไกลออกไปจากชายฝั่งทางตะวันตกของออสเตรเลียนะคะและแม้มีนานาชาติยื่นมือเข้ามาช่วยการค้นหาซากเครื่องบินและศพผู้เสียชีวิตก็ไม่เคยถูกค้นพบเลยค่ะซึ่งตอนแรกก็ที่มีกระแสข่าวว่าจะเป็นการไฮแจ็คหรือเปล่าแล้วก็มีกระแสข่าวว่าไปเจอแล้วนะอยู่ที่ประเทศนู้นประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นการจับไปของกลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยก็มาเลเซียก็ออกมาแถลงแล้วว่าจริงๆแล้วเป็นอุบัติเหตุแต่ยังไม่พบซากหรือว่าซากของเครื่องบินหรือว่าผู้เสียชีวิตเลยครับก็ถือว่าเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อที่จะให้ญาตินั้นไปทำพิธีแล้วก็ไปรับเงินประกันชีวิตนะเรื่องจะได้จบนะไม่งั้นก็ค้างศพจะทำพิธีเมื่อไหร่ดีหรือจะตายไหมหรือไงนะครับแล้วก็ยังมาโดนกระหน่ำด้วยเอเชียของอินโดนีเซียเข้าไปอีกนะครับช่วงนี้ใครๆก็กลัวการบินเขาเรียกอะไรก็เหมือนเป็นการออกมาประกาศครั้งนี้ก็เป็นการก็ดับความหวังของครอบครัวผู้เสียชีวิตครับผมค่ะแล้วครับนี่ก็เป็นมีหนึ่งคลิปค่ะคุณพจน์สังทั้งหมดก่อนที่จะปิดรายการก็เมื่อวานก็แชร์กันเยอะในโลกโซเชียลมีเดียนะคะเป็นคลิปของมีกลุ่มคนค่ะยืนรอแท็กซี่คือกำลังจะโบกแท็กซี่ปรากฏว่ามันเป็นเหมือนเขาเรียกทางสามแพร่งไหมที่แบบเป็นซอยออกมาแล้วก็มีแท็กซี่วิ่งมาแล้วกำลังเรียกแท็กซี่อยู่ปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซคันนึงขับออกมาจากซอยที่เขายืนอยู่นั่นแหละแล้วก็กระชากสร้อยไปดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะบรรยายคุณโยจะบรรยายไปด้วยนะไปดูคลิปกันก่อนนะครับนี่แหละค่ะก็เป็นมีกลุ่มผู้โดยสารนะรอแท็กซี่อยู่ประมาณ3คนแล้วก็อุ้มน้องอยู่อีก1คนนะก็ยืนอยู่บริเวณปากทางหน้าปากซอยค่ะอันนี้รอแท็กซี่อยู่นะใช่ค่ะก็เป็นทางเป็นปากซอยแต่ตรงนั้นก็ดีตรงที่มีกล้องวงจรปิดพอดีโอ้โหพอดีเลยค่ะนะมีพอแท็กซี่มากําเดี๋ยวลองดูนะคะ
ว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นถนนก็ใหญ่เหมือนกันนะใช่ค่ะกว้างทีเดียวอันนี้กำลังเรียกแท็กซี่กำลังเจรจาต่อรองเห็นมอเตอร์ไซค์คันนี้ไหมคะโอ้มันขับมาช้าๆนี่ใช่คันนี้อืมปึ๊บพอมาปึ๊บนี่กระชากไปเลยค่ะอ้าวเอาตายลมนี่แหละค่ะคือความน่ากลัวที่คือใครจะคิดว่าในขณะนี้จะแบบมีใครมาปองร้ายเรามาฉกชิงทรัพย์สินเรากลางวันแสกๆเลยนะค่ะโอ้ตายโอ้ยนี่ค่ะบ่ายสองด้วยค่ะอืมแล้วตรงนั้นก็น่าจะเป็นที่ชุมชนด้วยซ้ำไปโอ้โหอุกอาจอุกอาจมากเอาละครับเอาละครับก็อยากให้ดูแล้วก็จำไว้เป็นอุทาหรณ์ค่ะว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องระวังตัวเองเพราะไม่มีใครเนี่ยจะระวังเราได้ดีที่สุดแล้วล่ะเพราะว่าภัยเนี่ยมันก็มีอยู่รอบตัวรอบด้านครับผมเอาละครับแล้วนั่นก็เป็นทั้งหมดของข่าววันศุกร์ที่30มกราคม2558นะครับผมก็จอห์นศักดิ์ชาวเจริญรัตน์โยนัทศรเลิศเตชะสกุลค่ะพบกันใหม่วันจันทร์เวลา 6:00 น.หลังจากนี้ไปพบกับอีก1คู่อาจารย์อาทรปฏิพัฒนะและคุณสมบูรณ์ทองบุราณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ Morning News ครับข่าวยามเช้าพบกันเช่นเคยนะครับสวัสดีครับกันเช่นเคยเหมือนเก่าสบายดีนะครับขอให้มีความสุขทุกๆคนขอบคุณมากขอให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแต่ให้ร่ำรวยไม่ต้องด้วยกันดื่มน้ำก้านตองน้ำสมุนไพรก้านตองผักข้าวตองให้ร่ำรวยร่ำรวยไม่ต้องครับก็ขอให้ได้ให้ร่ำรวยได้ไหมครับว่าขอให้มีความมานะอดทนจะนี่พยายามสู้กับงานแม้แต่บาทแต่สลึงก็อย่าไปพึงทิ้งเก็บเอาไว้เถอะเป็นประโยชน์ทั้งนั้นขอให้มีชีวิตรอดครับแล้วก็ขอให้เกิดมาเนี่ยให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมมีการให้มีการเผื่อแผ่ต่อสังคมเรารวยอยู่คนเดียวแต่คนอื่นจนเนี่ยมันรวยไม่มีประโยชน์ถ้ารวยมีประโยชน์ความรวยของเราต้องทำให้คนอื่นนั้นไม่ค่อยเดือดร้อนด้วยใช่ไหมฮะพูดเหมือนพระอันนี้สำคัญที่สุดทำไมพูดดีต้องพระเท่านั้นเหรอคนดีคุณพูดอย่างนี้ทำให้คนทั่วไปพูดดีไม่พูดสิ่งดีไม่ได้ต้องพระเท่านั้นเหรอพูดมีพระคุณเวลาไปคุยกับเพื่อนฝูงเวลาที่มันจะเกเรบอกเฮ้ยมึงอย่าอย่างนั้นเล่นนั้นไม่ดีมึงอย่ามาเทศเดี๋ยวก็เป็นไฟเขาเกเรขึ้นมาเนี่ยนะแล้วมันไม่มีสาไม่มีเหตุผลเนี่ยพอบอกไอ้อย่างเงี้ยคุณรู้ไหมอย่างเงี้ยไม่ดีแล้วนะเฮ้ยมันหันบอกมึงอย่ามาทำเทศอย่ามาเทศทำเป็นสังฆราชสอนอะไรจะอะไรแค่ไหนนะมันไม่ใช่ดิฮะไม่ชอบให้ใครเตือนใครติไงมนุษย์เป็นอย่างจริงๆคำตำหนินี่มนุษย์ไม่ชอบใครก็ไม่ชอบที่ถูกตำหนิใช่ไหมเขาจึงต้องแยกการตำหนิเนี่ยออกไปเป็นเซกชันเซกชันเป็นมานานวิธีการยังไงไอการตำหนิเป็นการชี้ขุมทรัพย์บอกเป็นมานานนะไม่ใช่มนุษย์เป็นนี้จริงๆผมพอท่านพูดผมนึกถึงนะครับมันจึงมีวิธีการเนี่ยที่จะชี้เรียกชี้ขุมทรัพย์ให้เรื่องที่ผมจะเล่านี่นานจริงๆอาจารย์นานจริงนะก็ลืมแล้วแต่นานแล้วเนี่ยไม่ลืมจนจำไม่ได้ว่าหนังสือเนี่ยจำไม่ได้จะเล่ายังไงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่พอจำได้ใช่ไหมแต่พอจำได้ที่สมัยก่อนฟังอันนี้ฟังกำแพงพระราชวังอะนะครับก็มีกำแพงป้องกันศัตรูข้าศึกนี่แหละแล้วบังเอิญไอ้นกมันก็ไปอืดใส่ตรงกำแพงนั่นแหละแล้วมันก็เกิดต้นโพอ๋อครับท่านนึกออกไหมมาขี้นกมันจะมีร่องเล็กๆเนี่ยใช่ปัจจุบันจะมีอยู่ตามทางด่วนเยอะด้วยก็จะมีต้นโพและมีอยู่วันหนึ่งทีนี้คือมันกินลูกโพไปครับกินลูกโพก็มีเจ้าหน้าที่นะก็มีเจ้าหน้าที่ก็ไปเอาออกแหละแต่การเอาออกของเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้เอารากมันออกด้วยอ๋อต้องถอนเลยถ้าไม่ถอนรากมันจะขึ้นต่อใช่ไหมก็มองเห็นไม่เห็นยอดเนี่ยวันนั้นรถก้าวรัชกาลที่5พระองค์ก็เสด็จมาแล้วก็บอกดีนะ
ใครหนอเป็นคนทำที่เอาต้นโพออกจากกำแพงนี่รากก็เอาออกต้นก็เอาออกเอ้ยอย่างนี้คนนี้เป็นท่านว่านะพระองค์พูดทำนองนี้แหละเอ้ยเก่งใช้ได้พอจริงๆพระองค์รู้ว่าที่เอาออกเฉพาะต้นมันรากมันยังอยู่แต่พอเออคนนี้เก่งนะเอาต้นออกได้เอารากเอาอะไรออกด้วยมันจะได้ไม่เกิดอีกอ๋อบอกให้เอารากออกซะไม่พระองค์คืออย่างนี้คือพระองค์เนี่ยรู้ว่าไอ้คนที่เอาออกเนี่ยเอาออกเฉพาะเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วต้นไงครับแต่พระองค์ที่ตามไปว่าเอ้ยคนนี้ฉลาดนะรู้จักวิธีเอาต้นโพออกจากกำแพงเอารากออกด้วยเอ้ยอย่างนี้แหละดีทั้งที่มันยังไม่ได้เอาออกมันจะได้ไม่ขึ้นอีกทั้งที่มันยังไม่ได้เอารากออกทั้งที่ยังไม่ได้เอารากออกพระองค์จัดงั้นปั๊บมันนึกขึ้นได้เลยไปขุดอีกทีนึงไม่แต่ละคนก้มหน้าเลยพระองค์ก็ผ่านไปพวกคนว่าหลังจากรับตาพระองค์นั่นแหละขึ้นไปไปเอาใหม่เอาออกใหม่ตอนแรกที่เที่ยวออกเนี่ยกลัวจะรกหูรกตาเพราะท่านจะเสด็จมาตรงนี้ผักชีไงทำไมท่านเปรียบท่านก็รู้นะผักชีท่านมองเห็นก็รู้แล้วผมละขับจะทำให้ดูว่าไม่มีต้นไม้ออกมารกตาแต่ที่จริงแล้วเอาลงเนี่ยต้องลงทั้งรากมันก็เลยผักชีมายันปัจจุบันเนี่ยผมเห็นเวลานะเวลานายกรัฐมนตรีจะไปต่างจังหวัดเชื่อผมไหมทั้งกรปกลางทั้งรสพสมัยก่อนไงรถเกียร์ที่เรียบแป๊ะเลยชาวบ้านที่จะให้รัฐมนตรีไปไงเออไถถ้าเรียบจนนะว่าสั่งเลยเออไถบางทีก็ไถยังไม่ได้ไถสั่งได้เลยไปกับทับแล้วมันล้มพอแล้วพอไถไม่ทันพอน้ำตีกลับนะไอ้ต้นไม้ดันมีฝนยืนขึ้นต้นเลยขากลับเอ๊ะเมื่อกี้มามันเตียนไหนจะไม่มีต้นไม้พวกเราปลูกเมื่อกี้เองครับมีผมดูแล้วน่ารักนะครับมีเรื่องหนึ่งเอาเรื่องน่ารักก่อนเลยนะเอาน่ารักครับอะไรครับน่ารักปรากฏว่าหนุ่มจากเมืองตังครับเมื่อวานเอาข่าวเมื่อวานนะข่าวเก่าก็ไม่เป็นไรเมื่อวานนี่ครับ หนุ่มเมืองตังนี่คือชื่อทว่านายสิงสยามเมื่อวานสิงสยามนามสกุลมุกดาแต่ไม่ใช่มุกดาหารนะนายสิงสยามมุกดาเนี่ยครับมาจากจังหวัดตรังเขาอ้างว่าเขาเป็นตัวแทนของเครือข่ายพิทักษ์ชาวสวนยางภาคใต้ก็เมื่อวานก็ทราบแล้วก็ติดตามข่าวว่านายกจะมาประชุมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช่ไหมครับประชุมข้าราชการผู้ใหญ่นี่แหละประชุมเกี่ยวกับชาวไร่ชาวนาอะไรนี่แหละครับเขาเองเนี่ยพอตอนที่นายกกำลังจะออกแล้วนะนายกมาปุ๊บเขาเองก็ไปนั่งอยู่กับตรงที่บริเวณเนี่ยสื่อมวลชนนั่งนั่นแหละธรรมดาสื่อมวลชนเขาก็มีห้องของเขานะครับแต่เมื่อวานเป็นกรณีพิเศษที่ท่านปลัดกระทรวงขอร้องให้สื่อมวลชนมาอยู่ข้างล่างแล้วก็มากางเต็นท์อยู่หนุ่มสวนตังหนุ่มชิงสยามก็ไปนั่งอยู่กับสื่อมวลชนด้วยทำไมให้กางเต็นท์อยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อวานเป็นสิ่งที่อึดอัดมากสำหรับข้าราชการกระทรวงเกษตรนะเขาบอกว่ามีคำสั่งจากปลัดกระทรวงบอกว่าให้ข้าราชการทุกคนนั่งอยู่กับที่ไม่ต้องเดินเพ่นพ่านเพราะวันนี้นายกมาเอามาเยี่ยมกระทรวงเราและเราเป็นเจ้าภาพในการประชุมใครสั่งเนี่ยปลัดมันต้องไปเช็คปลัดแล้วฮะปลัดกระทรวงเกษตรอันนี้เรื่องนะกระผมขอนิดนึงนะครับไอ้วิธีการอ้างว่าคนนู้นจะมาคนนี้จะมาเนี่ยแล้วพวกคุณต้องอยู่นิ่งๆเหมือนก็ขอรอนสิทธิ์พวกคุณหน่อยเออมันเป็นสิทธิ์ที่จะขี้จะเยี่ยวรอสักครู่ได้ไหมนั่นแหละสิคุณรู้ไหมเขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรบันทอนเพื่อทำลายผู้ใหญ่ที่จะมาทำลายผู้ใหญ่ที่จะมาเป็นประธานนี่นะครับนี่แหละครับแม้กระทั่งพระบาทเต็มที่หัวเคยมีพระดำรัสเห็นไหมอย่าไปต้องมีอะไรมากอย่าไปปิดกั้นอะไรเขานานงั้นมีเห็นไหมครับแต่คุณน่ะปิดกั้นกันเป็น3ชั่วโมง4ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าประชาชนก็จะพูดถึงอะไรอาจารย์อาทรพูดไอ้อันนี้ก็เหมือนกันน่ะนายกจะมานะนายอย่าลุกไปไหนนั่งอยู่ที่นะนายกท่านก็ทำตัวเป็นคนธรรมดานี่เองอาจารย์อาทรนะพอพูดท่านพูดพวกนี้จะทำลายหรือเปล่าเออต้องคิดให้ดีนะสมบูรณ์ท่านพูดมีประเด็นเลยนะสังเกตเวลาในหลวงก็ตามพระราชินีก็ตามครับพระเทพก็ตามนี่นะราษฎรจะใกล้ชิดตอนไหนรู้ไหมนั่นแหละตอนที่พระองค์กำลังเดินถามไถ่ลูกประชาชนเนี่ยนะและชาวบ้านเตรียมไว้เลยจะล้อมทุกจดหมายนี่น้อยอยู่ฝ่ามือน่ะถวายของให้เสร็จปุ๊บ
แล้วก็เอาใส่มือป้าหาดด้วยนะแล้วมีคนกระซิบบอกว่าอ่านด้วยนะ และทุกเรื่องที่ชาวบ้านมาเล่าผมฟังเนี่ยที่ร้องทุกไปเนี่ยพระองค์ตอบทุกฉบับครับตอบจะก็ให้ผู้ว่ามหาถึงบ้านอันนี้เราพูดเฉพาะไอ้การที่ว่าคนแขนงแรงก่อนหนอเนี่ยเอาตรงนี้เอาตรงนี้อย่าไปยาวไม่ ที่เมื่อวานกำลังจะเกิดเหตุการณ์สองเรื่องไงครับตอนเช้าๆนะก่อนที่นายกจะไปเนี่ยนะครับมีสภาพสตรีใบกลางคนคนหนึ่งมาหิ้วตะกร้ามะขามหวานมาด้วยโอ้มาให้เจตนาเธอบอกว่ามาสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเจ้าของมาฝากนายกมะขามหวานมะขามหวานครับเอามาจากเพชรบูรณ์ของแท้เหมือนกับท่านบรรณวิทย์อีกของแท้เลยแหละจะมาฝากนายกประการที่สองก็จะมาร้องทุกข์ครับบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกพวกนายทุนจนเป็นหนี้เป็นสินเพราะว่านะถูกรีดนาทาเร้นถึง24ล้านหรือ42ล้านนี่แหละตัวเลขอาจจะกลับกันนะครับปรากฏว่ามาถึงปุ๊บเจ้าหน้าที่การไม่เข้านายกก็เลยแค่มองตาปลักปักเฉยไม่เข้านี่คือข้อได้มะขามหวานก็ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้กันออกหมดเลย อันนี้ก็เกินไปแล้วไปกล่าวหาว่าเธอจะกระโดดไปชนรถนายกเอาเข้าไปนั่นเลยเธอก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้กระจอกนะแต่ที่ฉันเป็นอย่างนี้เดือดร้อนอย่างนี้เพราะมันมีกลุ่มนายทุนธนาคารนี่แหละทำกับดิฉันจะเป็นหนี้เป็นสินยึดที่เขาอะไรเขาใช่ไหมเขาเป็นหนี้ต้องลองนายกก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ราชดอนมาเรื่องอะไรครับก็เลยถูกกันออกหมดเลยนี่ข้อแรกส่วนที่สองนายสิงสยามนี่นะครับหลังจากนายกประชุมเสร็จจะกลับเขาทำยังไงครับเขาก็นายกมาปุ๊บเขากระโดดขึงผ้าเลยนะกระโดดขึงผ้านะครับนี่แหละผ้าตัวนี้แหละสั้นๆที่เอามาด้วยตัวเองนี่แล้วก็ถือไมโครโฟนเลยที่เตรียมมาเขาพูดอย่างนี้ข้อความข้อหน้าจารทรครับเขาก็บอกว่าเขาเองนี่อยากจะขอให้ท่านนายกช่วยไปแก้ปัญหายางพาราในพื้นที่ปากใต้ด้วยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกประยุทธ์เนี่ยนะครับไม่เคยให้โอกาสเกษตรกรมาพูดกับท่านโดยตรงเลยท่านไม่เคยฟังเสียงเกษตรกรเลยท่านฟังเสียงแต่นักธุรกิจและทำไมท่านไม่นัดชาวบ้านให้ชาวบ้านคุยกับท่านปากต่อปากบ้างไอ้ส่วนที่บอกว่าราคายางเนี่ยนะเขาเป็นคุณเกษตรกรชาวสวนยางครับว่ามันไม่จะเป็นต้อง80บาทหรอกขอแค่60บาท70บาทเกษตรกรก็ดีแล้วแต่เชื่อเถอะมันไม่ได้นี่เกษตรกรพูดอย่างนั้นนะคือไม่ต้องไปพูดหรอก80บาทอ่ะ60 70เราก็รับได้ก็คุณประวิตรบอกจะได้ไงไม่ใช่ท่านนะวันนี้ความเป็นจริงไอ้ที่ท่านรองนายกประวิตรมารวดให้ข้อมูลท่านน่ะนะ80บาทของท่านน่ะแต่วันนี้เกษตรกรก็บอกว่าเขาอยากจะพูดปากต่อปากกับนายกหน่อยที่ไหนก็ได้แต่นายกฟังแต่นักธุรกิจเกษตรกรมาไม่เคยพูดกับท่านเลยนี่เป็นเรื่องจริงๆด้วยนะผมก็ยังไม่เคยเห็นท่านนายกคนปัจจุบันของเรานี่แหละคืออยากให้ท่านแก้ข้อด้อยตรงนี้คุณสมบูรณ์ให้เป็นนายกที่แตะต้องได้ไหมวันนี้ก็แตะได้ไงเป็นนายกที่แตะได้มากกว่าคนอื่นเสียได้ทำนะครับมีแต่ไม่ได้ที่คุณนี่พูดเนี่ยนะฮะท่านยกรู้แล้วทำไมต้องไปเจอตัวก็เพิ่งรู้ตอนนี้แหละถ้าไม่ทำอย่างนี้จะรู้ไหมล่ะเรื่องยางท่านก็แก้มาตลอดไม่ใช่ว่าคนคนนี้พูดแล้วท่านจะเพิ่งรู้ไม่ใช่ ผมขอเถียงคนนึงละ คือเราต้องการอยากจะนำเสนอไอ้สิ่งที่ไม่แปลกออกไปแต่เรื่องเนี่ยท่านรู้ตั้งนานแล้วว่ายางพาราราคาเท่านี้เท่านั้นแก้มาตลอดไงนี่ไงที่บอกว่าเวลาไปถามท่านเนี่ยเอาแต่เรื่องเก่าๆไปถามอันเนี้ยพูดไม่ได้เข้าข้างท่านหรอกนะหมายความว่าเรื่องยางท่านรู้ไหมครับรู้ครับเจ้าทั้งรองนายกออกมาพูดผิดพูดถูกว่าจะให้ได้80ท่านบอก60อะนะพอจะได้เยอะนะฮะแล้วค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยนะฮะท่านก็พูดแล้วไม่ใช่ท่านไม่พูดนะท่านพูดออกมาในสื่อก็ลงสื่อก็ลง แม้ทั้งตาชี้มือชี้นิ้วก็ไปบอกเอามาออกตลอดเวลาเลยเนี่ยใช่ไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นแต่ลักษณะอย่างเนี้ยไม่ว่าสื่อเนี่ยพอใจก็เราก็พยายามเอาภาพที่ดีๆมาออกใช่ไหมฮะแต่เวลาที่ดูท่าคนไหนไม่เข้าท่านี่เอาภาพที่มันไม่เข้าท่ามาออกเราก็ต้องยอมรับกันนะเราเป็นสื่อใช่ไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นฮะแต่อันเนี้ยคุณคนนี้ไปเนี่ยเอาละคุณไปพูดเพื่อสวนยางแต่ไปลักษณะนี้แล้วบอกนายกไม่เคยพูดนะไม่เคยรับรู้เพราะว่ามันก็ไม่จริงใช่ไหมครับท่านก็รับรู้มาตลอดทำรับรู้มาตลอดแต่วิธีการเข้าถึงของท่านเอาละเป็นเรื่องของประชาชนจะคิดก็ไม่ว่ากัน
แต่ว่าวิธีการพูดอย่าบอกว่านายกในไม่เอาเรื่องไม่เอารุ่นมันเดี๋ยวไอ้คนไม่หวังดีเนี่ยมันจะตีข่าวไปเมืองนอกถ้าผมสื่อผิดเพราะเมืองนอกเนี่ยก็จะเอาข่าวนี้ไปเล่นเพราะอยากทำลายอยู่แล้วและคนที่ไม่หวังดีก็เอาของนอกมาบอกในไทยอีกว่าเมืองนอกว่าอย่างนี้ท่านผมอาจจะสื่อผิดไปเออนั่นแหละคือนายกคือเกษตรกรเนี่ยนะนายสิงห์สยามมุกดาเขาบอกว่าที่ผ่านมานี่โอกาสที่นายกนั่งเป็นประธานและมีตัวแทนเกษตรกรที่พูดตาตอบโต้มีอะไรปรึกษาหรือกันระหว่างนายกกับเกษตรกรไม่เคยเกิดขึ้นเลยแต่นายกเปิดโอกาสให้พวกนักธุรกิจอะไรต่างๆเสมอเลยแต่เกษตรกรไม่เคยมีเวทีส่วนรองนายกก็บอกว่าจะให้80บาทชาวเกษตรกรเขาบอกว่าไม่ต้องถึง80บาทหรอกครับขอ60แค่60บาท70บาทมันก็พอการรับกันได้แต่เที่ยวนี้ก็อยากจะมีโอกาสได้พูดภาษาเราก็อยากได้มีโอกาสที่จะคุยกับนายกหน่อยให้นายกนัดให้หน่อยแล้วจะไม่ได้คุยในเรื่องได้แก้ไหมต้องดูตรงนี้ด้วยไม่เรื่องมันสำคัญนะไอ้คนเราจิตวิทยาเวลาไปปุ๊บเห็นคุณหมอเอาอะไรนะมาจิ้มๆๆๆก็เอายาวิตามินซีให้ก็คนละเออมันก็ยิ้มได้นะใช่ใช่ผมก็เลยว่าเรื่องอย่างนี้เพราะว่าท่านนายกถ้าปรับจุดนี้นิดหนึ่งเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์ขึ้นไงก็เห็นด้วยที่พบได้คุยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ายิ่งใหญ่ยิ่งโตยิ่งทำตัวให้ธรรมดาให้มากนั่นแหละแต่วันนี้ผมก็มองดูท่านผู้ใหญ่ธรรมดาผู้เด็กเปรมอ่ะนั่นแหละนะเป็นธรรมดาแต่นี้ไอการที่จะเข้าพบเข้าอะไรระหว่างทางเนี่ยฮะมันเป็นหน้าที่ของผู้อารักขาคนสำคัญเขาเขาเมื่อขั้นตอนของเขาอันนั้นเราเข้าใจนะฮะเราเข้าใจแต่นี้ไอ้การที่อยู่ๆหิ้วเข้าไปจะไปเนี่ยกำหนดการไม่มีเลยเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่แต่เพียงว่าบุคคลอื่นห้ามเข้าใกล้เพราะว่าเกิดบุคคลสำคัญเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาหมดทั้งเซตเลยนะบกพร่องทางหน้าที่โดยตรงเลยนะแล้วถูกไล่ออกเลยนะเขาก็ต้องแบ่งกันว่าเขาทำงานบอกคุ้มกันเมื่อคุ้มกันแล้วเนี่ยนะอยู่ที่ว่าคุณคุ้มกันเนี่ยฟังเหตุฟังผลบ้างได้ไหมตรงนี้ไงฮะหมายความว่าอ้าวเป็นยังไงอย่าเพิ่งเข้ามานะจะทำอะไรจะมาทำอะไรจะเอามาขามหวานมาให้ท่านจะยื่นอะไรอย่างนี้ปั๊บคุณก็สื่อสารกับท่านนายกก็ได้ครับให้ท่านนายกดูน่ารักสำหรับประชาชนก็บอกว่าท่านนายกครับวันนี้มีคุณสวัสดีคนนี้มาเนี่ยๆๆนะทีมงานใช่ไหมใช่ทีมไอ้ตัวนี้ตัวที่จะทำให้บุคคลคนน่าเกลียดหรือน่ารักเนี่ยไอ้ทีมงานนี่แหละครับท่านเนี่ยทำไมท่านยังก็คุณก็เริ่มต้นมาจากกระทรวงนี้ไอ้ปลัดกระทรวงบอกว่านั่งนิ่งๆอย่าไปไหนคุณเริ่มรอนสิทธิ์ข้าราชการเขาตั้งแต่นายกยังไม่มาไล่ผู้สื่อข่าวและถามว่าผู้สื่อข่าวต้องลงไปข้างล่างแล้วถามว่าเขาว่าใครอย่างงานเนี้ยไอ้พระนายกจะมาหน่อยนึงกูต้องอยู่ข้างล่างเลยเหรอก็ใช่ก็ว่านี่ไงเขาเรียกขแนงแรงกันก็ว่านายกก็ดีนะปลัดกระทรวงอันเนี้ยคุณเต้นมากเกินไปใช่แต่ถามว่าท่านนายกรู้เนี่ยท่านตำหนิแน่นอนไอ้เชนิดจะบอกข้าราชการนั่งนิ่งๆอยู่กับที่อย่าขี้อย่าเยี่ยวเนี่ยใช่ไหมครับไม่น่าเกิดขึ้นนะมันไม่น่าไงฮะถึงบอกว่าไอ้คนแวดล้อมนี่แหละครับจะสร้างภาพให้นายคนผู้ใหญ่ของคนดูน่ารักหรือน่าเกลียดก็อยู่ที่พวกคุณอยู่ที่เอาวันนี้ท่านออกกระทรวงนี้อยู่ที่ปลัดเลยปลัดมันมากไปไหมล่ะครับท่านประยุทธ์เดินมาท่านก็ให้ทักทายคนร่วมคนนี้ใช่ไหมไอ้ฝ่ายดูแลความปลอดภัยของผู้บุคคลทั้งนั้นท่านก็ดูแลสิและท่านฮะมื้อวานก็เป็นวันตลาดสดด้วยนะครับเขาจะเปิดตลาดตลาดสดแล้วกระทรวงเนี่ยถ้าทีมงานเป็นคนเนี่ยนะเข้าใจจิตวิทยาเนี่ยก็ท่านนายกก่อนจะกลับหรือว่าก่อนจะประชุมเนี่ยเดินตรวจตลาดหน่อยไหมครับเป็นพยานน้อยตรวจตลาดนี่ไงก็จึงบอกว่ายิ่งจะได้ใจชาวบ้านยิ่งใหญ่ยิ่งทำตัวให้เป็นธรรมดาให้มากที่สุดแต่หน้าที่ของผู้ดูแลบุคคลสำคัญเนี่ยคุณทำหน้าที่คุณไปครับแต่อย่าลืมว่าคุณต้องดูด้วยว่าทำให้นายคนเราเนี่ยนายคนเนี่ยคนเขารักด้วยใช่ไอ้ทำแบบนี้เนี่ยทำให้คนเขาเกลียดนายคุณนะแล้วคุณบอกว่าไม่ได้หรอกครับเป็นคำเบียบเป็นระเบียบของผมระเบียบของเราแต่ว่าคุณทำไมไม่พยายามให้เขาดูน่ารักบ้างล่ะคุณผู้หญิงมาเอาอะไรครับจะเอามาขามหวานเข้ามาได้ความรู้สึกสำนึกดีๆอย่างเงี้ยหนึ่งกระเช้าคุณก็ตรวจสอบสิครับในกระเช้ามีอะไรมีระเบิดไหมมีอะไรไหมขอตรวจสอบหน่อยการจะนำให้นายต้องตรวจสอบก่อนแล้วเสร็จแล้วก็จะยื่นหนังสืออะไรขอดูได้ไหมใช่เสร็จแล้วก็ไปนำเรียนท่านก่อนเลยท่านครับมันอย่างนี้คุณเชื่อผมเถอะท่านโยมไหนเอามาไหนขอพบหน่อยแต่ว่าจะปลอดภัยไปพออยู่ที่พวกคุณแต่ไม่ใช่คุณปัดเลยใครก็เข้าไม่ได้เขาไม่ด่าคุณหรอก
นี่ปฏิพจน์จะไปเก็บตังจากนายกนะเอาจริงๆครับอาจารย์นี่เราพูดแบบว่าตามหลักความเป็นไปได้นะฮะวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหลายๆคนเนี่ยเสียหายเพราะไอ้คนข้างๆนี่แหละครับไอ้พวกขันแหนงแรงกว่าหนอทำเป็นเข่งครับอย่างนั้นนี้แต่เปล่าเลยคุณดูที่ผมนำเรียนไปเมื่อกี้เนี่ย ขบวนเสด็จเห็นไหมครับสมัยก่อนตำรวจมันกั้นเป็น3ชั่วโมงแล้วรถติดใช่แต่ว่ากว่าจะมาตอนหลังพระองค์ท่านบอกว่าไม่จะเป็นต้องไปปิดกั้นถนนเขานานเห็นไหมครับเริ่มลดลงพระองค์ต้องสั่งพอถึงเวลาปั๊บแต่งเครื่องใหญ่มาเลยนะชุดใหญ่มาเลยนะนายตำรวจเนี่ยกระเป๋าย่ามมาเลยนะวออันวิทยุเตรียมพูดเลยนะแล้วเสร็จแล้วก็คอยโบกรถไปไหนก็ได้ไปก่อนขอทำงานให้สะดวกเป็นชั่วโมงรถติดไงก็ไม่รู้ไม่สนใจแต่ปรากฏว่าพอขบวนไปปั๊บไอ้พวกนี้ขึ้นรถกลับบ้านเลยครับไม่สนใจชาวบ้านสมบูรณ์ไปดูจริงนะไม่จริงเหลือแต่จ่าแก่ๆดาบแก่ๆเจอมาแล้วปิดกั้นตั้งนานรถติดแต่เวลาพอเลิกปั๊บมันขึ้นรถไม่อำนวยความสะดวกประชาชนเลยติดก็ช่างถามว่าวันนี้คุณทำงานให้ประชาชนหรือทำให้อะไรผมถามตรงๆอย่างนี้แหละเอ้าผมว่าประชาชนที่ดูรายการช่อง13เนี่ยต้องเคยเจออย่างนี้แน่นอนจริงมันขึ้นรถกลับบ้านเลยครับกลับสน.เลยครับส่วนไอ้รถจะติดจะระบายไงดาบมึงระบายเอาก็แล้วกันแล้วมัน4มุม4ทิศทางมาเจอกันหมดนะฮะครับมันก็มีปัญหาสิครับใช่มั้ยเนี่ยคุณก็เลยมองว่าอ๋อก็ผักชีอ่ะเอาแต่ว่าตัวสะดวกเอาแต่ตัวสะดวกพฤติกรรมของตำรวจคือว่าทำไงก็ได้พูดยังไงก็ได้กล่อมยังไงก็ได้ให้มันทำหน้าที่ได้สะดวกก็แล้วกันบางทีไม่เป็นไรสมบูรณ์เฮ้ยมึงรับไปก่อนเลยคดีตรงนี้เนี่ยเองไม่เจอเองแน่แต่รับให้จบไปก่อนมึงรับไปกติกคุกอ่ะตอนหลังไอ้คนนี้มันมาคุยกับคุณแล้วเนี่ยฮะเพราะวันนี้ผมว่าปลัดกระทรวงถ้าตามที่คุณว่านะใช่ว่าตามหน้าข่าวนะไม่ได้ว่าเองนะเราไม่ได้ไปเพราะข่าวพูดจากนั้นปลัดก็เกินนะฮะเกินไปนะครับถึงขนาดวันนี้นั่งนิ่งๆนะให้มีระเบียบนะยังกับเด็กสอนเด็กประถมผมว่าคุณมันเกินไปแล้วถามว่าข้าราชการเขาจะโกรธใครอ่ะอ้าวก่อนนายกสิเห็นไหมเขาก็จะบอกว่าทำเนียบมีอยู่แล้วมาทำไมพอมาก็เขาต้องลำบากกันเดือดกันอย่างเงี้ยถามว่ามันเกินไปไหมครับเกินไปนะมันเกินไปไหมเพราะงั้นคนที่แวดล้อมนี่แหละครับจะทำให้ผู้ใหญ่ของคุณดูน่ารักได้ก็เพราะพวกคุณไอประตูบานแรกบานนี้แล้วตอนนี้นายก็พูดทันที ผมได้ยินแต่ข่าวนะเขาบอกว่านายกชวนหลีกภัยเกี่ยวอะไรเขาอีกอ่ะเอาเกี่ยวด้วยเคยเป็นนายกเขาว่าจดหมายทุกฉบับที่เขียนไปตอบด้วยลายมือตัวเองเลยนะอีกคนเขาพลตรีจำลองศรีเมืองสมัยเป็นผู้ว่าก็ตามสมัยเป็นรองนายกก็ตามนี่นะครับมีจดหมายไปตอบหมดพี่นายสมพงษ์เป็นต้นกระทรวงเกษตรผมเคยอยู่นี่รัฐมนตรีไม่ตอบก็เลขาเนี่ยตอบก่อนอีกหน่อยเดี๋ยวที่แต่ตอนนี้มีปัญหาเลยนะครับทีมงานนายกมีปัญหามากเลยราษฎรเขียนอะไรไปถึงนายกผมคิดว่าไม่น่าจะถึงมือนายกเลยนะท่านบอกไงท่านบอกท่านได้อ่านทุกอันโอ้ยท่านได้อ่านอย่างเดียวไม่พอเราต้องตอบด้วยถามว่าวันนี้ผมว่าท่านก็ตอบว่าได้อ่านทุกการก็พูดไปแต่มีอีกหลายฉบับที่ผมเชื่อว่านายกไม่มีโอกาสได้อ่านหรอกก็แต่คุณสมบูรณ์นะนี่คือข้อด้อยนะข้อด้อยของรัฐบาลคอนเซ็ปต์ที่คุณพูดเนี่ยถูกต้องตอบถามว่าวันนี้ท่านประยุทธ์มีเวลาตอบจดหมายนะครับไม่งั้นท่านจะกระจายอำนาจไปทำไมล่ะฮะดำรงธรรมหนึ่งดำรงธรรมนู่นแล้วก็เดี๋ยวหน้าที่ใครก็ทำหน้าที่ไปท่านกระจายไปอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องหน้าที่นั้นใครทำไปท่านจะไปดูตรงที่ว่าเอ้าคุณมีอะไรหน้าที่คุณเขามีอะไรร้องมาไหมท่านจะนั่งตอบเองเนี่ยปัญหาผมว่ามันไม่ใช่นายกตีการเมืองไม่ใช่นักการเมืองข้ามครึวันนี้ปัญหามันคือที่ศูนย์ดำรงธรรมมันไม่ภาษาฝรั่งมันไม่เบิร์กนั่นแหละเด้อก็สตง.พูดเลยเนี่ยผู้ว่า16จังหวัดกินเงินเสียอ้วนเรื่องยาค่ายาท่านอุตพงศ์ก็ได้เตะโด่งไปไม่รู้กี่คนเหรอแต่ยังอีกอยู่นะครับมันไม่ได้อย่างใจนายกขนาดท่านอ๋อฮะเราพักเมื่ออย่างเดียวเมื่อวานนี้เอาเรื่องอีกเรื่องผมไปเห็นข่าวของนายตำรวจไฟเขียวแผนฟื้นฟูการบินไทยรถไฟไทยขสมก
แล้วก็จะขึ้นเงินเดือนรัฐวิสาหกิจแบบยกแผงขึ้นแล้วไม่ใช่หรอฮะขึ้นแล้วนี่อันนั้นเนี่ยเขาแถลงข่าวมาะนะฮะก็ปรากฏว่าซุปเปอร์บอร์ดไฟเขียวขยับเงินเดือนรัฐวิสาหกิจ35แห่งยกแผงนะขึ้นแล้วยังไม่ทราบขึ้นแล้วนะไปแล้วใช่ไหมครับก็มีการที่จะดูแลก็บอกรู้เลยไหมฮะเฉลี่ยไป 6.5% สูงสุดต่ำสุดจาก 5,780 บาทเป็น 9,040 บาทนะฮะนะฮะแล้วเสร็จแล้วพร้อมกับเห็นชอบแผนฟื้นฟู3รัฐวิสาหกิจตรงนี้เนี่ยตรงนี้ที่เป็นปัญหาใช่มีการบินไทยมีรถไฟแล้วมีขสมก.ขสมก.เนี่ยนะครับเขาบอกว่าต่อไปนี้จะไล่บี้บินไทยหยุดบินเส้นทางที่ขาดทุนใน6เดือนถึง12เดือนเอาจริงแล้วก็เอาเครื่องบินเก่าไปขายแล้วเตรียมต้องซื้อเครื่องบินใหม่แล้วไม่ได้เตรียมซื้อแล้วแต่กำลังจะมาครับรถไฟก็เหมือนกันหาทางดิ้นปลดหนี้ 83,000 ล้านแต่ประชาชนบอกว่าไอ้ชนิดคิดว่าจะเอาที่ไปแปลงเป็นทรัพย์เนี่ยประชาชนไม่เห็นด้วยนะครับจะไปทำศูนย์การค้าเนี่ยเลิกเถอะครับไอ้ศูนย์การค้าวันนี้จะถมหัวตายแล้วเดินไปไหนรถก็ติดกับศูนย์การค้าทั้งนั้นเอกชนทำทั้งนั้นแล้วแล้วติดทุกที่นะแล้วจะเอาที่ที่มีถ้าเป็นปอดเป็นหัวใจกลางของกรุงเทพเนี่ยนะครับไปให้ทำศูนย์การค้าอีกก็เหมือนเอานรกมายัดใส่ไว้ในกรุงเทพอีกไปที่ไหนเข้าศูนย์การค้าเขาอยู่เป็นแหล่งอย่างกับพวกแมคโครแมคอะไรนี่นะฮะเขาจะอยู่นอกเมืองครับพวกเอาเลทเนี่ยนะวิ่งไปเลย3กิโล6กิโลครับไอ้นี่แล้วอยู่นี่แล้วอยู่ติดหมู่บ้านเลยคุณก็ให้ทำวันต้องรีวายกลับไปหาว่าใครเป็นคนอนุญาตใช่แม้กระทั่งทุกจังหวัดเนี่ยเขาก็คัดค้านแต่สู้นายทุนไม่ได้อะครับใช่ที่สู้ไม่ได้ไหมเพราะอากาศเอากับเขาอ่ะพระตรัสตังเทศบาลเอากับเขาอีกอ่ะก็เท่าลากนรกไปให้พี่น้องประชาชนน่ะผู้ว่าเซนตอนไหนรู้ไหมเซนตอนจะย้ายครับกับจะเกษียณเซนทิ้งทวนเพราะไอ้ใจกลางกรุงเทพตรงนี้จบได้แล้วครับไอ้เรื่องศูนย์การค้ารัฐไม่ต้องไปพึงว่าเอาที่ตรงนี้ให้เอกชนมาพัฒนารัฐเอาทุนไปทำอะไรให้เป็นปอดกรุงเทพมันสวยงามใช่เหมือนกับอเมริกาก็มีเซ็นทรัลพาร์คของเขาครับใครก็รู้จักใหญ่โตมากที่นั่นต้นไม้ร่มครึ้มไปหมดไปออกกำลังกายไปอะไรได้หมดเลยใช่ไหมครับครับทุกที่แหละครับแต่วันนี้รัฐบาลที่แล้วก็จ้องจะเอาอยู่แล้วฮะแล้ววันนี้คุณมาใหม่อีกมีแบบเรียบร้อยนะรัฐบาลที่แล้วคุณบอกจะปลดหนี้ในการเอาที่ไปแปลงเป็นทรัพย์ใช้หนี้เขาเนี่ยมันอะไรเขาจะว่าจะก๊อปปี้เขานะเราไม่ว่าหรอกไม่ผมกลัวมันความคิดใครความคิดมันคุณกลัวปลัดกระทรวงจะยื่นให้นายกเป็นงานครั้งเก่าเวรเก่ามาก่อกรรมกันใหม่เถอะใช่นะฮะที่500กว่าไร่อ่ะมันก็เลยจะเกิดปัญหาเอาละนี่ก็มีนะฮะนี่ฮะก็บางทีวันนี้นะฮะขสมก.ก็โดนลดบทบาทฮะให้มีหน้าที่แค่เดินรถแล้วก็ให้เร่งปรับโครงสร้างองค์กรลดขาดทุนนะเราก็ไม่ได้ว่าก็แก้ไปก็แก้ไปแต่แก้ยังไงก็ได้ฮะแต่จะเอาที่ไปขายให้ในทุนผมเชื่อว่าขายเลยนะในทุนนั่นแน่นอนเลย30ปีแล้วต่อได้อีก30ปีมันก็ขายชาตินั่นแหละครับก็เราก็บ่นกันอยู่แล้วนะครับที่รถไฟเนี่ยมันมีคุณค่ามากมายทีเดียวมหาศาลแต่ได้เงินมาเท่าไหร่ครับสร้างศูนย์การค้าทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยเสียหายไปเท่าไหร่ครับแต่ว่าคนเนี่ยได้แต่ประชาชนและรัฐไม่ได้รัฐบาลกล่าวว่าเลิกเถอะรัฐบาลกล่าวบอกว่าเอาแค่ยกหนี้ครับจะเอายกหนี้ก็พวกมันจะซื้อถูกๆไงไม่ได้ซื้อเช่าจะไม่อันนั้นเรียกเอาถูกๆไงเช่า30ปีใช่ไหมแล้วต่อได้อีก30ปีมันเล็งว่าทรัพย์ของชาตินี่เป็นผลประโยชน์ของครอบครัวเขาของกลุ่มคนเขาวันนี้รัฐต้องรัฐของพลเอกสุรยุทธ์ประยุทธ์จะต้องไม่เป็นไปตามคนพวกนั้นคิดสิ่งใดที่คุณพวกนั้นคิดเอาไว้แต่เดิมเนี่ยนะครับถือว่าไม่ตรงสักเรื่องหนึ่งวันนี้ประหยัดที่สุดคือเอามาทำให้เรียกว่าอะไรล่ะสวนสาธารณะไอ้การจะใช้นี่ใช้อะไรเนี่ยครับก็ค่อยๆไปกันใช่ไหมครับเพราะท่านปรับเศรษฐกิจดีขึ้นอะไรขึ้นอ้าวนี่ตรงนี้ว่ายังไงถามว่าที่มันพังเคมาทุกวันเนี่ยเพราะรัฐบาลที่แล้วทำไว้ใช่ไหมครับและแนวคิดนี่รัฐบาลที่แล้วคิดใช่ไหมใช่พร้อมที่จะเอาที่ของรัฐไปทำประโยชน์ส่วนตนกันใช่ไหมนี่แหละครับตระกูลตนที่มันเกิดปัญหานะครับนี่คุณบุญเลิศคุณกุลิศ
สมบัติสิริผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือที่ซุปเปอร์บอร์ดนั่นแหละนะฮะก็ที่มีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านเป็นประธานอยู่นะครับเห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงค่าจ้างอันนี้ก็ทราบกันไปแล้วมั้ง35แห่งนะครับมีเงินเดือนขั้นต่ำ 5,780 ให้ปรับเป็น 9,040 บาทอันนี้เราก็เห็นด้วยเราไม่ว่าเพราะว่าเงินหน้าการนี่มันถูกอยู่แล้วนะฮะถูกอยู่แล้วครับให้มาทันเอกชนเขาบ้างนะฮะถ้ามีเงินนะครับถ้ามีเงินครับส่วนขั้นสูงขึ้นมาเนี่ยปรับขึ้นเฉลี่ย 6.5% สอดคล้องกับการขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำที่300บาทแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเอาละ300บาทก็ได้นะถึงต่างชาติเข้ามาทํา2-300บาทเป็นแหล่งขุดทองเราเคยส่งคนไทยไปขุดทองที่ซาอุไปตะวันออกกลางปัจจุบันเราเป็นบ่อทองนะวันนี้เราก็ถูกขุดทองเหมือนกันทั้งเราเพียงแต่ว่านักการเมืองต้องการคะแนนเสียงลืมวิเคราะห์ว่าไอ้ขึ้นเงินเดือนขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องคุยกันก่อนนะหลาย3องค์กรต้องคุยกันนะเงินจะเฟ้อมั้ยอะไรมั้ยผู้ประกอบการไหวมั้ยมันต้องคุยก่อนแล้ววันนี้ตำรวจพัทยาไอ้นี่ไม่เลยประกาศเลยเอาคะแนนลูกเดียวพ่วงกับพัทยาเขาปวดหัวไม่ใช่ปวดหัวคนไทยนะครับปวดหัวกับพม่าและลาวเต็มไปหมดแล้วก็รัสเซียด้วยครับไม่ใช่รัสเซียอย่างเดียวอเมริกาด้วยรัสเซียก็มาตั้งมาทำธุรกิจอยู่นะแถวพัทยาและอิทธิพลด้วยอิทธิพลด้วยได้ยังไงอยู่ได้ยังไงล่ะครับตำรวจไม่ได้ใส่สีกากีใช่ไหมตอนนั้นใส่สีแดงใช่ไหมใช่ อ้าวผมไม่ได้ว่าเลยนะเดี๋ยวได้ย้ายแล้วตอนนั้นใส่สีแดงใช่ไหมย้ายมาเป็นผู้กำกับอยู่กรุงเทพแล้วเห็นไหมฮะก็ดูเอากันแล้วกันนะครับมันวันนี้เนี่ยอะไรที่มันค้างเก่าเนี่ยเชื้อโรคร้ายทั้งนั้นแหละใช่ใช่ไหมฮะท่านก็บอกว่าสอดคล้องอย่างนี้แล้วเนี่ยครับคือการขึ้นเงินเดือนประกาศอย่างนี้เพราะจะเอาแต่เพียงประชานิยมแล้วก็เอาคนชอบเอาคะแนนอย่างเดียวแต่ความเสียหายเกิดขึ้นประเทศชาติไม่รู้เท่าได้คะแนนเป็น1คะแนนต่อ1คนพูดก็พูดนะเห็นไหมฮะค่าแรง300บาทไปจ้างถอนมันสับปะหลังก็ตามเก็บข้าวโพดก็ตามเกี่ยวข้าวก็ตามนี่มันเจ๊งตั้งแต่คิดแต่คิดจะจ้างมันแล้วเจ๊งฮะจ้างนายสมบูรณ์ไปขึ้นมะพร้าววันละ300นี่ถ้าไม่ได้ไม่ครบมันก็โวยนอกจากโรงงานเนี่ยเขาจะคุยกันเอ้าไม่ถึง300นะมีแค่200อันมาจ้างรายชิ้นเอาไหมไม่เอาก็เป็นอันว่าคุณก็ไม่มีงานทำเราก็เจ๊งเราก็เลิกก็ช่วยกันประนอมวันนี้เยอะนะช่วยกันดำรงชีวิตอยู่กันต่อไปเหมือนกับที่เดิมมาก็อยู่กันได้แต่มันเจ็บปวดตอนไหนรู้ไหมครับสินค้ามันขึ้นไปรอ300ไอ้คนได้200ก็ใช้สินค้าละใช้สินค้าราคาคน300เหมือนกันอ้าวแม่สอดจังหวัดตากนะคือเราเคยเห็นว่าตอนเช้าเนี่ยคนพม่าเดินเข้ามาขี่จักรยานเข้ามาทำงานใช่ไหมแล้วตอนเย็นเลิกงานก็เดินกลับมันก็เป็นภาพน่ารักนะครับแต่ปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นทีนี้นายทุนย้ายโรงงานไปอยู่ฝั่งพม่าพม่าไม่มาเมืองไทยเลยคนไทยก็เดินไปทำฝั่งโน้นไงโอ้ยคนไทยไม่ทำแล้วเงินเดือนแรงงานก๋วยเตี๋ยวคนไทยขายได้ไหมขายไม่ได้ต้องย้ายร้านก๋วยเตี๋ยวไปอยู่ฝั่งพม่าด้วยถ้าคนไทยไปทำฝั่งโน้นก็แรงงานแบบพม่าแบบพม่าสิก็ใช่ดิก็ไม่ถึง300แล้วไปไหมล่ะไม่ไปเห็นไหมเราไม่ไปแต่พม่าเขาเวลาอยู่บ้านเรามันมาแต่พม่าก็จงไม่พอใจแรงงานอ่ะไอ้อยู่เมืองไทยกู300ใช่เพิ่งกลับอยู่บ้านกูได้ไม่ถึง300มันก็มาเมืองไทยอยู่ดีแหละครับอ้าวมากรุงเทพไปเพราะกรุงเทพมัน300ใช่แต่ว่าผู้ประกอบการเราแย่ไม่แย่ครับแย่แล้วเศรษฐกิจไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับต้องไอ้ค่าแรง300บาทเดือดร้อนทั่วเลยนะก็นี่ไงไอ้300นี่แหละไอ้ตระกูล300นี่แหละครับมันสร้างความฉิบหายกับประเทศชาติสร้างความเดือดร้อนในคนไทยมาเท่าไหร่แล้วแก้กันทุกวันนี้แค่ไม่จบอ่ะไม่จบแค่นี้นะพฤติกรรมเก่าเหตุเก่าของเขาจะไปทำให้เหมือนเขาทำเนี่ยผมว่าเลิกเถอะยังไงก็ยืนยันว่าเลิกเถอะอย่าไปทำตามมันบอกแดงเราต้องทำดำแล้ววันนี้คุณเริ่มเห็นไหมเริ่มจะมีเสียงมากขึ้นมากขึ้นจนทั้งกองทัพต้องเรียกไปคุยไปปรับสันดานใหม่เอ้ยไม่ใช่ก็ถูกไปคุยกันใหม่ว่าคุณคิดถูกไหมคุณคิดเพื่อบ้านเพื่อเมืองหรือเปล่าเชื่อเถอะนะครับวันนี้คนไทยไม่ใช่จะสุขสันต์ทุกคนหรอกนะครับทุกคนก็มีขมขื่นเหมือนกันเหมือนกันแต่ทุกคนที่รักชาติจริงๆเนี่ยเขามองเห็นว่ายังดีที่มีคสช.อ้าวจะดีจริงขอบคุณก็ยังดีที่มีรัฐบาลคุณประยุทธ์
ช่ไหมครับครับทุกคนคิดเหมือนกันหมดครับแต่คนที่เคยชั่วเนี่ยเหมือนกับคนเคยรวยนะฮะอันนี้บอกคนเคยชั่ว คนเคยชั่วเนี่ยมันก็อยากจะชั่วเหมือนเดิมแหละครับก็จะเปรียบคนอื่นไม่ได้เห็นไหมฮะคนเคยรวยเหมือนกันอ่ะพอเคยรวยเนี่ยถึงแม้ตอนหลังต้องมาขายของทายรถก็เอาของที่มีอยู่มาขายพอเริ่มมีต้นทุนเริ่มไปประกอบการแล้วกลับไปที่เดิมแล้วไอ้คนเคยชั่วน่ะถึงแม้วันนี้กูแสดงชั่วไม่ได้กูจะค่อยๆปลูกทีละต้นละต้นแล้วก็จะชั่วเหมือนเดิมถ้าไม่ถอนรากถอนโคนเหมือนไอ้ต้นต้นไทรบนกำแพงนั่นไม่เอารากออกฮะมักจะรกกำแพงไปหมดเลยเห็นไหมครับกลับไปเหมือนเดิมไหมที่ท่านพูดเนี่ยกลับไปหาต้นไทรใช่ไหมเนาะเหมือนเดิมหมดทุกอย่างใช่ไหมครับเอาละตอนนี้เดี๋ยวมาคุยกันว่าแล้วยังมีเรื่องขอสมก.นะครับมีสหภาพด้วยนะสหภาพสหภาพเขามีนะครับอ๋อมีนานแล้วไม่ใช่ไม่มีก็นั่นไงฮะสหภาพขอสมก.มีนานแล้วแต่ถามว่าทำไมผมว่ามีด้วยนะแม้แต่สหภาพไปสลากกินแบ่งก็มีที่ผมบอกว่าสหภาพเขามีด้วยนะเนี่ยก็ถามว่าขอสมก.เนี่ยขับรถร่วมรถร่วมเลี้ยงสหภาพไปอยู่ที่ไหนเอาก็หลบรถเห็นไหมรถจะชนผมจะบอกมีด้วยนะแต่วันนี้พอเขาบอกจะโอนรถไปให้วิ่งลักษณะเหมือนผู้ประกอบการออกมาโวยห่วงมัน40กว่าปีแล้วชิปหายมาแล้ว40กว่าปีนะไม่ใช่ว่าดำเนินการมา40กว่าปีขอถอนคำว่าชิปหายแต่อย่างนี้ต้องให้ท่านประยุทธ์เป็นหมอเลยสิครับผ่าตัดหน่อยขอพักกันก่อนแล้วกันนะครับพักกันสักครู่ครับวันนี้รายการตลอดทัวร์ช่อง13สยามไทยจะพาแฟนๆช่อง13ไปชมบุคคลสำคัญท่านผู้นี้คือใครแย้มนิดๆเป็นผู้ก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ช่อง13สยามไทยเป็นใครเดี๋ยวไปพบกับผมเลยครับเชิญครับดีครับท่านประธานสวัสดีครับพี่โอ้โหนี่เชิญพี่ต้องขออนุญาตบุกครับบุกสำนักงานขอบคุณมากที่พี่มาเยี่ยมมาบุกเชิญครับเชิญๆนี่อย่างว่าแหละเมื่อเรียนกฎหมายมาโอกาสที่จะพบปะผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเมืองก็มีมาตลอดนะครับก็ได้ช่วยงานกันมาโดยลำดับครับมาคราวนี้ก็ท่านรองนายกประวิตรท่านก็เชิญให้ไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีครับก็ต่อรับท่านด้วยความยินดีนะครับเพราะว่าเป็นโอกาสดีของบ้านเมืองอยากจะกลับมาถามว่าทำงานหนักทุ่มเทเยอะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญดูยังจ้าบอยู่นี่ขนาดรุ่นเดียวกันนะดูได้สดใสมีเลือดฝาดเลยอะผมมีโรคประจำตัวอยู่โรคเดียวแหละพี่โรคภูมิแพ้เป็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเป็นโรคที่สร้างความทรมานให้กับตัวเองมากโรคนี้มันก็หายไปตั้ง13สยามไทยนี่แหละอ๋อครับก็ได้พี่นี่แหละกรุณาส่งไอ้ก้านตองเนี่ยมาให้กินเป็นระยะครับนั้นตลอดที่ไปออกรายการอยู่ที่สถานีก็ 2-3 ปีเนี่ยครับครับมันก็หายไปครับก็หายไปครับนี่ก้านตองนี่มันเป็นสมุนไพรครับก็เนี่ยก็ไปอยู่ช่อง13ก็ได้กินเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ดีครับพี่ดีเพราะฉะนั้นเราก็มันเป็นภูมิปัญญาไทยก็เป็นประโยชน์วันนี้ยุคของสมุนไพรกำลังกลับมาแล้วกำลังกลับมาแล้วมันก็ช่วยอะไรได้เยอะแยะของไทยเรานี่ก็มีของดีมากนะครับก้านตองนี่ก็เป็นสมุนไพรไทยที่เรียกว่าเป็นยอดสมุนไพรอันหนึ่งนะครับอาจจะเป็นหัวหน้าสมุนไพรได้ซ้ำไปมันไม่ใช่สมุนอ่ะสมุนนี่แปลลูกน้อง สมุนไพรเนี่ยเป็นลูกน้องของป่าแต่ว่าก้านตองนี่ก็จัดเป็นว่าสมุนไพรชั้นแนวหน้าชั้นเอกนะครับที่มีคุณอุปการมากโรคหลายโรคที่รักษาแผลปัจจุบันไม่หายเนี่ยมันมาหายเอาดื้อๆกับสมุนไพรอย่างก้านตองเนี่ยก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับทำให้ไอ้ความเป็นไปในร่างกายเราเนี่ยเป็นปกติคนเราที่มันไม่สบายมันป่วยมันไข้เนี่ยก็เพราะว่าเกิดความไม่เป็นปกติขึ้น ความไข้ความร้อนเกิดขึ้นในร่างกายก็เพราะมันมีการอักเสบแล้วเราไม่รู้มันอักเสบตรงไหนเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันทำให้การอักเสบนั้นหายไปได้เนี่ยมันก็โรคก็จะหายภูมิแพ้ก็เช่นเดียวกันเราก็กินแต่ยาฝรั่งกันเพราะมันเป็นยาพิเศษกินปุ๊บมันก็หายปั๊บแต่ในสุดมันก็ให้ผลอะไรไปอีกมากมายครับ
วันนี้ผมก็เชื่อว่าก้านตองนี่ก็เป็นสมุนไพรที่จะเอื้ออำนวยต่อสุขภาพของประชาชนได้อย่างดีก็ตอนนี้ก็โชคดีหน่อยก็เริ่มกินอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับท่านไพศาลพืชมงคลได้แนะนำพ่อแม่พี่น้องถึงเรื่องสมุนไพรถึงบางอ้อเลยนะครับถึงบางอ้อเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวท่านได้บอกเลยว่าภูมิแพ้เป็นเรื่องสำคัญหายไปแล้วไม่ได้ดื่มเกือบปีกลับมาใหม่ดื่มต่อเดือนเดียวเรียบร้อยเลยท่านผู้ชมลองเลยครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซานฟาด้วยสมุนไพรจากธรรมชาตินานาชนิดเช่นมะระขี้นกมะรุมสมอไทยและเจียวกู้หลานสารสกัดจากองุ่นถั่วขาวอุดมไปด้วยวิตามินซีจากธรรมชาติปกป้องผิวจากรังสี UV ลดการอักเสบและลดเลือนจุดด่างดำจากแสงแดดมีสารตั้งต้นสำคัญในการสร้างกลูตาไทโอนเร่งผิวให้ขาวได้รวดเร็วขึ้นมีแอลแคเนทีนและกรดอะมิโนที่ทำหน้าที่ลำเลียงไขมันเข้าสู่เซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานลดการสะสมของไขมันส่วนเกินช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการสลายของมวลกล้ามเนื้อผสมผสานทรงคุณค่าจากสารสกัดธรรมชาติ 100% จากทุกมุมโลกราคาปกติ 2,500 บาทด่วนสั่งซื้อ2กระปุกเหลือเพียง 4,000 บาทเท่านั้นโทรหาเราตอนนี้090-991-7127ครับช่วงที่2เรามาฟังการประชุมของซุปเปอร์บอร์ดนะวันนี้เราดูจะแก้ปัญหาเรื่องรถไฟเรื่องอะไรวันนี้มาฟังเรื่องใกล้ตัวขอสมกแล้วก็เรื่องที่ดินเรื่องสนามบินไม่ใช่สนามบินที่เรื่องการบินไทยการบินไทยแล้วก็หนี้สินจะว่ายังไงนะฮะก็เมื่อกี้พ่อบอกแล้วคุณกุลิศใช่ไหมครับท่านออกมาแถลงให้ฟังนะฮะคุณกุลิศนะฮะท่านมาแถลงท่านบอกว่าอัตราค่าจ้างเอาว่าไปแล้วนะครับตอนนี้ท่านบอกว่าให้สอดคล้องกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ300บาทเห็นไหมนะพอผมบอกแล้วไอ้การจะขึ้นค่าแรงเนี่ยเขาต้องหลอกเรียกผู้ประกอบการมาใช่ไหมครับแล้วก็เกี่ยวกับคลังมาคุยกันอัตราเงินเฟ้อก็ต้องดูกันเท่าไหร่ขึ้นไปเท่านี้สินค้าเท่านี้ไม่เงินเฟ้อขนาดเขาต้องคิดจนครบองค์ประกอบเขาก่อนถึงได้ดัดจริตขึ้นวันนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยครับขอคะแนนอย่างเดียวแล้วก็ทิ้งขี้ทิ้งเยี่ยวให้กับประเทศชาติประชาชนช่วยแก้ให้อย่างวันนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านประชาชนเห็นแล้วใช่ไหมล่ะใช่ไหมครับจะไปตัดอ้อยฮะวันละ300หลายเรื่องที่ทำเข้าไว้วันนี้เราก็ต้องพูดกันแล้วนะครับคือธรรมดานะจะทำยุติอย่างกรณีตัดอ้อยนี่ปกติที่ไม่มีรัฐบาลนะไม่กำหนดสาขาแรงขั้นต่ำนี่เขาคิดกันเหมารวมเป็นตันครับตันละเท่าไหร่เขามีกติกาเขาคือเขาก็ให้แบบมันยางพาราเนี่ยให้อยู่ด้วยกันได้เก็บไป60-40อย่างนี้ไม่มีหรอกที่ไปบอกว่าต้องเท่านั้นต้องเท่านี้ตอนนั้นสัปดาห์ต้อง300ครับมันได้อย่างเดียวจะเอาคะแนนไงครับพอได้คะแนนมาแล้วก็เกิดการโกงขึ้นในชาติไม่ได้ว่าใครโกงนะพอได้คะแนนมาแล้วได้บริหารกันแล้วก็เกิดการโกงอย่างมโหฬารจนทั่วโลกยอมรับว่ามหกรรมการโกงต้องประเทศไทยอันดับหนึ่งนะกินเนสบุ๊กต้องบันทึกไว้แหละต้องบันทึกไว้เลยนะฮะในโลกนี้ความแยบยลในการโกงของบ้านเราเนี่ยใช่ผมก็จะเรียกร้องให้กินเนสบุ๊กบันทึกเอาไว้เลยบริษัทชาติไทยก็ต้องบันทึกให้เป็นประวัติศาสตร์เลยยังพูดอยู่นะชาวบ้านได้ประโยชน์เฮ้ยเขาวางตั้งแต่ต้นแล้วไงฮะบ้านปลายก็บอกว่าช่วยชาวบ้านจะเป็นอย่างนั้นอยู่เอาละแล้ว700ล้านใครจะใช้ล่ะคุณนี่ผมไม่ใช่ชาวบ้านนะขณะเดียวกันฮะเห็นชอบแผนแก้ปัญหารถไฟแห่งประเทศไทยหรือฟทนะครับโดยมอบให้อ้าวนี่ประชาชนต้องรู้
เพราะว่าที่ประชุมเขาว่าอย่างนี้แล้วนะครับแล้วมาขยายต่อโดยมอบให้คมนาคมสร้างความชัดเจนระหว่างบทบาทของกรมรางเอ๊ะผมไม่เคยได้ยินนะเพิ่งได้ยินมาแรกเพิ่งตั้งหรือเปล่าและรฟท.ในการก่อสร้างและบำรุงรักษารถไฟนะครับแล้วก็มอบให้คมนาคมอีกแล้วครับจัดทำแนวทางการให้เอกชนร่วมเดินรถไฟฟ้านะนี่นี่นะฮะมตินะฮะสายสีแดงนะแล้วก็รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตเรลลิงนะอันนี้มองตรงนะถ้าไม่คิดให้มันเสียเวลาว่างั้นงี้นะผมอยากจะรู้จริงๆฮะแอร์พอร์ตลิงแอร์พอร์ตสุวรรณภูมิลิงกับไอ้มักกะสันไอ้บึงตะกวดมักกะสันเนี่ย ทำเพื่ออะไรพร้อมลงรถไฟที่แอร์พอร์ตลิงเพิ่งเหมือนเดินเข้าไปในป่าช้าที่ผ่านมาฝรั่งคนหนึ่งพูดที่ผ่านมาก็ได้กินเปอร์เซ็นต์ครับในการซื้อคือได้สร้างแล้วใช่ไหมได้พัฒนาที่แล้วใช่ไหมแค่นั้นพอแล้วใช่ไหมอันนี้เนี่ยนะอย่าให้ผมได้เป็นนายกนะไปดูสิระหว่างทางผมจะดึงมาดูให้หมดไปดูสิที่ระหว่างทางที่สสคนไหนพัฒนาหมดเส้นทางอะดูได้หมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นรอยด่างให้กับคนไทยทั้งประเทศนะฮะที่รัฐบาลท่านประยุทธ์ต้องรับหน้าที่ทำท่านนะฮะครับทุกท่านก็บอกว่ายังมอบให้คมนาคมกับคลังโอนสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินของรฟท.ให้คลังบริหารจัดการแทนรถไฟไทยเอาคลังให้คลังบริหารพอจะฟังดูแล้วพอจะไว้ใจไหมไม่ได้แล้วแล้วก็ต้องรับหนี้ 80,000 ล้านบาทด้วยไอ้ตัวหนี้นี่แหละที่ทำให้ต้องรีบจัดการคือถ้าพูดอย่างนี้คลังแปลทรัพย์สินเป็นทุนหรือเปล่าคลังก็ได้ทันทีเอ้ยแค่ 80,000 ละคลังเข้าไปประกาศในที่บึงประกาศสารเอาใครจะมาประมูลเออนี่ไงกลัวมากมากแต่เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยนะถ้าเป็นรัฐบาลชุดเก่าเนี่ยพิมพ์เขียวออกมาแล้วโอ้เขาเอาแล้วเอาถึงอาคารใหญ่3ตึกเลยล่ะถึงยานาวานู่นน่ะเห็นไหมครับนะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทุกวันนี้เนี่ยถามว่าใครเป็นคนรับหน้าที่นี้ไปแล้วล่ะที่อะไรที่ของไอ้กรมการกรมเจ้าท่านั่นแหละครับติดเจ้าพระยาก็หมดแล้วก็จ้องเตียว่าอ้าวคนนี้รับงานนี้ไปรับหน้าที่ไปปัจจันปรับพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็พัฒนาไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอะไรไปดูสิของรัฐหรือของใครเอกชนเท่านั้นแหละครับใช่มั้ยฮะครับนี่ฮะเขาบอกพร้อมกับรับทราบแผนแก้ปัญหาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพโดยให้ขสมก.นะครับนี่ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนนะเป็นผู้ประกอบการและก็ให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้กำกับดูแลหมายความว่าขสมก.แค่ผู้ประกอบการนะครับใช่ไหมที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยขสมก.ใครจะมาเดินรถบริษัทรถร่วมสัมปทานก็ขึ้นขสมก.เอาตังค์ด้วยเหรออ้าวมันมีสัมปทานคุณมีสัมปทานอย่างคุณไม่ได้หรอกอิทธิพลไม่พอผมน่ะเออขนาดผมน่ะมันต้องอิทธิพลขนาดที่เรียกว่านี่ไงมีเรื่องกับท่านอะไรท่านนายตำรวจที่ผ่านมาเนี่ยเจอคดีไปเข้าด้วยตอนนี้กลับมายังหนีเหมือนกันคำรณวิทย์อ่ะคำรณวิทย์เขาเจอที่ไหนแล้วเอาเขาเป็นบอร์ดบอกขสมก.เอ้ยไม่ใช่บอร์ดการท่าพงพัฒน์พัฒน์แหมของง่ายๆไม่คิดเนาะเห็นไหมก็เจอไปด้วยเจอด้วยเนี่ยเขาได้ทราบมานะครับว่านั่นแหละเจ้าของสาย8สาย8ด้วยนั่นนะฮะนั่นแหละครับเนี่ยฮะเช่นว่าให้ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการเดินรถอันนี้ให้ทางขนส่งทางบกกำกับดูแลนะฮะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเรกูเลเตอร์เนี่ยนะฮะให้ผู้ให้บริการรถโดยสารฐานะแทนนะฮะออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการเดินรถรวมถึงให้คมนาคมสร้างความชัดเจนในเส้นทางการเดินรถและจัดสรรเส้นทางระหว่างขสมก.กับเอกชนให้กรมการขนส่งทางบกไปดูแลก็เท่าว่าขสมก.เป็นแค่ว่าประกอบกิจการเดินรถเท่านั้นคุณจะเอาสายไหนก็ว่าไปเป็นไงครับถ้าอย่างนี้ก็เท่ากับผ่าตัดขสมก.มีมาตั้งนานแล้วแต่วันนี้ถูกลดบทบาทคุณจะไปวีโต้เขาเลยครับที่ผ่านมาคุณบริหารขสมก.กันแบบไหนพอนักการเมืองก็มาเอานักเลงมาดูแลอย่างนี้รถสั่งมาใหม่ปั๊บอีก2วันยางเปลี่ยนเป็นยางหล่อดอกงี้นะหาพี่จริงเอง
โอ้โหคุณเนื้อมันทำกันแม่แรงมีหรือเปล่าล่ะผมเคยพูดใช่ไหมบอกว่าให้ทางรัฐบาลส่งใครก็ได้ไปดูครับจุดทำงานของขอสอมกแต่ละที่จะเป็นอู่อะไรก็แล้วแต่สกปรกฮะไอ้สกปรกไม่ทูดเสียงโคตรสกปรกเลยไปดูห้องจะไปดูคนคนติดขีดจะนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟร้านข้าวแกงเล่นบาคอตอยู่ตรงนั้นแหละครับยันข้ามยันเย็นยันบ่ายเล่นบักลุกไม่ได้ไปทำงานแล้วถามว่าไงโอ้ยคนขอสมกงานว่างเยอะคนเยอะมันก็ถ้าผีผอมไปตอมกินกันจนเจ๊งแหละครับรัฐบาลก็เจ๊งใครเจ๊งประชาชนเจ๊งใช่ไหมครับใช่สมัยก่อนผู้ประกอบการเขารวยทุกคนแหละครับไม่ว่าจะเป็นเมขาวไม่ว่าศรีนครไม่ว่าบุญพองสามสีเขาเนี่ยนะครับใช่เขารวยหมดวันนี้ประชาชนเขาเดินเขาก็รวยถ้าไม่ถูกขุดรีดจากหน่วยงานของรัฐไอ้ผู้ประกอบการนี้ใช่ไหมฮะแล้ววันนี้ท่านก็บอกเอาละปัญหามันก็เกิดเหมือนกันนะครับเขาบอกว่ารวมทั้งจัดซื้อรถ NGV ให้สอดคล้องกับเส้นทางเดินรถมีหน้าที่นะที่เขามอบมาให้นะซูเปอร์บอร์ดมอบให้นะฮะนะฮะเมื่อมีความชัดเจนแล้วคลังจึงจะประเมินศักยภาพขอสมก.เพื่อแก้ปัญหาปลดหนี้ได้อันนี้ก็มีตัวนี้ไปครอบคลุมเอาไว้เหมือนกันคุณปรับให้ได้ดูศักยภาพคุณก่อนพอเสร็จแล้วคลังดูแลอยู่ใช่ไหมคลังก็บอกเอาละก็จะปลดหนี้ได้ต้องดูศักยภาพคุณก่อนใช่ไหมครับแล้วมาดูอีกคุณกุลิศบอกว่าซูเปอร์บอร์ดยังเห็นชอบแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมส่งขนส่งของไทยในปี58ไปถึง65แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะด่วนปี58นี้มอบให้คมนาคมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณารูปแบบแหล่งเงินทุนหาแหล่งเงินทุนเลือกที่เหมาะสมหน่อยนะสมบูรณ์โดยคำนึงถึงภาระงบประมาณและหนี้สาธารณะของประเทศด้วยว่าจะมีใช้ได้ไหมพระบาทพระเจ้าอยู่หัวได้บอกว่าได้รับสั่งว่าการเป็นหนี้นะได้แต่ต้องคำนึงว่าใช้หนี้ได้ไหมใช่จริงไหมครับถูกนะฮะท่านบอกว่าอย่างนี้บอกว่าซุปเปอร์บอร์ดเห็นชอบแผนฟื้นฟูบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนรถไฟและขสมกรายละเอียดแผนต้องสรุปของอนุมัติจากครม.ต่อไปสำหรับแผนฟื้นฟูสถาบันการบินไทยนั้นมีอยู่5ประเด็นนะฮะท่านบอกว่า1ปรับเส้นทางบินแบ่งเป็น3กลุ่มคือเส้นทางบินที่ขาดทุนแน่นอนและขาดทุนต่อเนื่องต้องเลิกท่านย้อนกลับไปดูหน่อยสิครับว่าไอ้ดีๆคนไหนคราวนั้นท่านย้อนกลับไปดูหน่อยได้ครับใครเป็นนายกรัฐมนตรีที่อาศัยการบินตัวพวกตัวเองมาบินแข่งกับการบินไทยทักษิณไล่การบินไทยไปบินไอ้ที่ที่มันขาดทุนแล้วก็ไปเปิดเส้นทางใหม่ที่ขาดทุนพม่าใช่ไหมครับไปพม่าแล้วสมัยก่อนเนี่ยข้าราชการเบิกในเบิกต้องเบิกแค่การบินไทยอาศัยการบินนี้มาเตรียมพร้อมที่จะเบิกได้ด้วยเบิกแอร์เอเชียก็ได้เห็นไหมครับก่อนไม่มีแรกๆตอนสบก็เบิกได้เฉพาะถึงสายการบินแอร์เอเชียเนี่ยได้ถามแล้วว่าโอ้โหกล้าเลยเหรอกล้าสิโอ้พี่เอ้ยแค่ลูกค้าของชินวัตรก็บริการไม่ไหวแล้วแล้วอีกหน่อยนะราชการก็ต้องนั่งแล้วก็ต้องเบิกได้ด้วยนี่คือความคิดแล้วตอนหลังคนคนนั้นเป็นรัฐมนตรีครับปนชาติเห็นไหมฮะผมก็เล่าให้ฟังซึ่งไม่น่าจะเล่าหรอกนะครับครับเอาละท่านผู้ชมครับผมพาท่านผู้ชมมาพบกับพนักงานช่อง13สยามไทยที่ประจำอยู่ที่บ้านก้านตอง2คือคุณจีนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงที่ร้านมีคนมาเยอะไหมก็มาเรื่อยๆนะคะก็มาแวะมาดูของที่ท่านเนี่ยเก็บสะสมมาไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นของเก่าเชื่อชามสังฆโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมทั้งเรือด้วยแล้วยังมีนาฬิกาโบราณใช่ค่ะลูกค้าชอบมากเลยมาดูแล้วก็ของแถมเรายังมีอยู่ไหมอุ้ยของแถมมีอยู่เยอะเลยนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่ว่ามาแวะที่นี่เนาะก็สามารถจะมาพูดคุยได้เลยว่าอยากได้อะไรอยากได้เป็นเครื่องปิ้งขนมปังหรือว่าอยากได้เป็นหม้อสุกี้หรือว่าจะมีในเรื่องของถ้วยชามแล้วก็เป็นผ้าเช็ดตัวเราก็มีค่ะอ๋อครับ
เอาแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเรานะคะเรียกว่าตัวนี้คือตัววิกรนะคะหรือว่าวิสปี้นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสมุนไพรเรียกว่าเป็นสมุนไพรเครื่องดื่มชูกำลังอย่างนึงค่ะหรือเรียกง่ายๆก็คือเหมือนยาดองบ้านเราแต่ว่าเจ๋งกว่าตรงที่เขามีมาตรฐานดีแน่นอนค่ะมีโรงงานใหญ่โตด้วยค่ะอยากได้ฟรีได้ไหมอยากได้ฟรีง่ายมากเลยค่ะท่านผู้ชมคะท่านใดที่สนใจเนี่ยอยากจะลองทดลองตัวนี้นะคะวีกอร์ตัวนี้ก็สามารถจะโทรเข้ามาสั่งซื้อสมุนไพรก้านตองนะคะสูตรใดก็ได้นะคะเพียงแค่2ขวดเท่านั้นนะคะเราก็จะให้ฟรีไปเลยมูลค่าถึง259บาทเลยค่ะมีขายทั่วไป259ใช่ค่ะแต่ถ้าซื้อหรือสั่งหรืออะไรก็ได้เอาก้านตองเราไป2ขวดนั่นเราให้เลยให้เลยไปทดลองทานไปทดลองก็จะช่วยทำให้สุขภาพของท่านนะคะดีมากินขึ้นค่ะเพราะว่าตัวนี้ท่านทราบไหมคะว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้างไม่ทราบเลยโอ้ยหลักๆเลยนะคะก็จะมีโสมนะคะมาจากไต้หวันเลยแล้วก็จะมีสมุนไพรจีนไต้หวันมากมายนะคะรวมทั้งเขามีในเรื่องวิตามินด้วยสำหรับบางคนเนี่ยเขาขาดในเรื่องวิตามินซีนะคะวิตามิน B1 B6 B12 นะคะรวมทั้งจะมีในเรื่องของสารกรดอะมิโนด้วยนะคะซึ่งจะมีทอรีนนะคะไลซีนแล้วก็นิโคเทรามายค่ะซึ่งสารพวกนี้มีความเขาเรียกว่ามีความพิเศษในการช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายนะคะเรียกว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงช่วยในเรื่องของการเผาผลาญด้วยค่ะโอ้โหนี่ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh แล้วยังมีเทอร์โบเข้าไปอีกหน่อยแถมน้ำมันมะพร้าวเข้าไปอีกหน่อยเป็นยังไงครับโอ้โหเรียกว่าสุขภาพจะดีเลยเพราะว่าตัวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยค่ะจะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อเนี่ยในช่องปากตั้งแต่ทานเลยอมในปากพวกทั่วปากเนี่ยก็จะฆ่าเชื้อระงับกลิ่นปากได้แล้วก็กลืนเข้าไปช่วยในระบบการย่อยอาหารแล้วก็ลำไส้ด้วยค่ะโอ้โหนี่เรนโบว์นี่นี่เรนโบว์นี่ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะนี่เรนโบว์นี่เลยโอ้มีท่านผู้ชมโทรเข้ามาผมออกรายการกับคุณหมอชัดอนัยกับอาจารย์คุณหมออุบลบอกว่าหญ้าที่กำลังดังก็คือหญ้ารีแพกรรมวิธียุ่งมากต้องเอาไปเผาไปอะไรก็ไม่รู้เอาควันนี่เขาบอกว่าตัวนี้ตัวเดียวเค้าเบอร์เลยจริงหรือเปล่าจริงค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเรามีสมุนไพรมากมายหลายอย่างเลยมีสัตวามีกางเสนว่านชักมดลูกกาวเผื่อแล้วก็แถมยังพ่วงสมุนไพรก้านตองเข้าไปด้วยคิดดูว่าสรรพคุณจะดีขนาดไหนคะท่านโอ้โหเพราะปกติแล้วเนี่ยจะทานเขาเรียกว่าว่านชักมดลูกอะค่ะมันก็จะมีตัวผู้ตัวเมียนะคะบางคนแบบว่าไม่ค่อยรู้เรื่องสมุนไพรก็จะไปเลือกตัวที่แบบว่าบางทีก็เลือกตัวผู้มาทานแล้วก็ไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกายค่ะแต่อันนี้นี่คือทางเราที่ผลิตนะคะก็เลือกเพศของเจ้าว่านช้างมดลูกเนี่ยได้อย่างถูกต้องแล้วก็ขนาดใหญ่มากด้วยโอ้อันนี้สีชมพูบอกเลยสิครับของคุณผู้หญิงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงไม่ต้องเสียเวลาเลยใช่ไหมไปหาหญ้ารีแพแล้วก็มาลมควันหรืออะไรก็ไม่รู้แต่อันนี้ง่ายเลยค่ะซื้อมาปุ๊บก็แค่เปิดขวดแล้วก็เทใส่แก้วดื่มได้เลยทุกวันค่ะรับประกันรับประกันว่าแน่นอนแน่นอนดีแน่นอนค่ะนี่บ้านการตองก็จะมีอะไรเด็ดๆเสมอนะครับก็แวะมาเยี่ยมกันแล้วได้ข่าวว่าคนที่ลืมเอาตังมามีแต่การ์ดทำไงอ่ะโอ้ยสบายมากค่ะเพราะตอนนี้นะคะบ้านการตองสองของเรานะคะก็มีในส่วนของเครื่องรูดเอาไหนมาดูเครื่องรูดการ์ดอ้าววางอยู่นี่โอ้โหนี่มีตังน้อยก็เรียกว่าเอามาก็ลืมรับเงินมาลืมเอาเงินมาหรือว่าอยากจะสะดวกเป็นผ่อนชำระหรือว่าอยากจะแบบว่าซื้อกลางเดือนแล้วก็ไปชำระปลายเดือนนะคะก็สามารถจะมาที่นี่ได้เลยเราก็มีในส่วนของเครื่องรูดบัตรเนี่ยให้บริการท่านอยู่นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าท่านนะคะท่านใดเนี่ยสนใจอยากมีสุขภาพดีแบบท่านพลเรือเอกเบนวิทย์นะคะก็สามารถจะมาเยี่ยมชมที่บ้านก้านตองแล้วก็ดูผลิตภัณฑ์ของเราได้เลยนะคะวันนี้รายการตลอดทัวร์ต้องขอตลอดไปที่อื่นก่อนนะครับเราไปเรื่อยๆเพราะเราเป็นทีวีบอกรับสมาชิกเราก็ไปเยี่ยมแฟนๆของเรานะครับสมาชิกของเราดูไม่ได้เราก็เอากล่องไปเปลี่ยนให้เอาจานไปทำให้ทำทุกอย่างเท่าที่เราจะทำได้เพื่อให้ความสุขกับสมาชิกเพื่อให้สมาชิกมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับครับวันนี้ผมกับคุณจินะต้องขอไปตลอดที่อื่นนะครับสวัสดีครับคุณตุ๊บุญวันนี้เราจะคุยเฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวแต่ขออีกนิดเดียวพอเรื่องซุปเปอร์บอร์ดก
กับมีสหภาพขสมปกเขาออกมาค้านก็บอกรำมา40ปีแล้วทำเหมือนจะยุบเลยนะไล่40ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำไมมีสหภาพทำไมปล่อยขสมปกเป็นอย่างนี้เออแปลกนะผมก็บอกเอ๊ะมีด้วยนะมีสหภาพที่เราพอรู้จักเนี่ยสหภาพการไฟฟ้าสหภาพโทรศัพท์สหภาพรถไฟครับก็วันนี้การบินไทยผลการประชุมและลงมติของซุปเปอร์บอร์ดนะครับก็จะฟื้นฟูการบินไทยเนี่ยมีอยู่5ประเด็นนะฮะอันนี้ผมว่าต้องนำเรียนท่านผู้ชมเพราะท่านผู้ชมจะได้รับรู้มิฉะนั้นท่านจะไปอ่านที่ไหนครับใช่ไหมครับไม่มีเวลา1ปรับเส้นทางบินเส้นทางบินที่ให้ขาดคุณแน่นอนต่อเนื่องจะให้หยุดบินก่อนแล้วก็ใช้เวลา6เดือน12เดือนหรือ18เดือนเนี่ยในการพิจารณาและอาจจะกลับมาบินใหม่ก็ได้คือแก้ไขว่าอะไรเป็นอะไรก่อนครับใช่ไหมครับขาดทุนมาต่อเนื่องแล้วตั้งแต่ตอนไหนแล้วครับที่ขาดทุนมาการบินไทยเคยอันดับหนึ่งของโลกนะฮะอาหารก็อร่อยที่สุดนะฮะบริการยอดเยี่ยมแล้วมาฟุบลงตรงรัฐบาลไหนครับอันนี้ผมอยากรู้จริงๆใครคือต้นตอในการทำลายสายการบินแห่งชาติผมรู้ไปอยากจะรู้ถึงขนาดที่ว่าทำไมป่าไม้มันยุบลงทุกทีและป่าไม้ลดลงน่ะในรัฐบาลอะไรใครเป็นนายกกับ2ใครเป็นอธิบดีกรมป่าไม้หรือเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเอาลิสต์ตัวนี้ออกมาเอ้เราจะเห็นเลยนะฮะเห็นยุคนายกตีคนนี้รัฐมนตรีเกษตรคนนี้อธิบดีป่าไม้คนนี้ป่าเหลือเท่านี้และพอต่อมาปั๊บนี้รัฐมนตรีคนนี้อธิบดีคนนี้ป่าเหลือเท่านี้และสำคัญท่านจำได้ไหมใครที่เป็นคนพูดแบบว่าการบินไทยบริการห่วยแตกไอ้คือการทำลายเลยแหละพูดแบบนี้นะครับไม่มีคนไทยคนไหนแล้วครับที่จะเลวซามได้พูดว่าคนไทยเราของไทยเราเลวแล้วไม่ดีเนี่ยตัวเองเป็นนายกเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารไปบอกว่าการบินไทยบริการห่วยแตกแทนที่จะไปถ้าบริการห่วยแตกจริงอะนะต่อไปทำไมไม่พูดกันภายในล่ะก็ไปเอเชียไงใช่ไหมเรียกรัฐมนตรีคมนาคมมาเรียกสหภาพมาคุยกันเนี่ยทำไมที่ฝรั่งบ่นฝรั่งเขาไม่เคยบ่นที่คุณพูดแต่นายกไปบ่นได้ยังคนเดียวที่คุณพูดอ่ะปกติชนธรรมดาครับคนที่วิปริตทางความคิดเขาจะไม่คิดเหมือนคุณพวกโรคเลยนะเขามีโรคชนิดหนึ่งคนบางคนเขาบอกส่วนเส้นทางขาดทุนเนี่ยแต่มีแนวโน้มจะทำกำไรได้ก็จะปรับลดจำนวนเที่ยวบินแล้วก็ให้ฟื้นฟูกลับมาภายใน6เดือนถึง12เดือนนี่ที่การบินนะสายการบินนะครับอันนี้สองฮะบอร์ดซุปเปอร์บอร์ดบอกว่าเส้นทางที่พอมีกำไรให้พัฒนาและเพิ่มการบริการโดยทั้งหมดผู้โดยสารต้องไม่ได้รับผลกระทบนี่คือพัฒนาการบินไทยอันนี้เห็นด้วยที่ท่านประยุทธ์จะต้องมาเหนื่อยกับเรื่องนี้ครับใครทำเวรทำกรรมไว้อะท่านบอกเอานะอย่าไปพูดเลยทำดีต่อไปเถอะนะเอาแล้วแต่ท่านเถอะนะครับสองฮะปรับแผนการตลาดใหม่เน้นเพิ่มสัดส่วนการขายตั๋วผ่านระบบออนไลน์และการจำหน่ายตั๋วเองรวมทั้งการขยายเครือข่ายการขายตั๋วให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นยังไงรับไปขายให้แล้วได้เงินไหมแล้วใครมาตามมาดูแลแล้วไปเอาเงินคืนได้ไหมนั่นคือหยาดเหงื่อคนไทยครับไปถามบวรศักดิ์นะเอาตั๋วไปขายแล้วแต่เงินไม่เข้ามาลงโทษนิดหน่อยเนาะไม่ใช่เงินของเขานี่ครับเงินของชาติใช่ข้อ3ฮะขายทรัพย์สินและอากาศยานที่ไม่ได้ใช้งานไอ้ขายทรัพย์สินออกมาของการบินนะคุณไปรับซื้อเครื่องบินไหมมาบินเล่นกันบังเอิญไอ้สนามบินยะโสธรมันเล็กเล็กนะเดี๋ยวปรับสนามบินนี่มันโบอิ้งลงไม่ได้4ฮะปรับโครงสร้างอัตรากำลังลดจาก 25,000 คนเหลือ 20,000 25,000 คนนะครับเนี่ยการบินไทยพนักงานนะพนักงานฮะจะให้ลดเหลือ 20,000 ลด 5,000 ก็อะไรก็เอาไปฝากสายการบินจีนบ้างรัสเซียบ้างก็ได้แต่ว่ายังไม่กำหนดช่วงเวลานะครับเพราะฉะนั้นพนักงานครับคุณอย่าไปฟังใครนะเขายังไม่กำหนดเวลาว่าจะลดหรือไม่ลดเมื่อไหร่แต่ที่ยังไงเนี่ยรัฐบาลต้องรับผิดชอบไม่ใช่ตกงานถูกครับครับเดี๋ยวมีใครที่เป็นหัวหน้าอยากจะเอาดีให้ทำตัวดีๆนะว่าแกจะอยู่ในบัญชีถูกลดนะถูกไอ้ตัวนี้นะครับจะเกิดขึ้นมีแน่นอนจะไปขู่พนักงานเออนะทำตัวดีๆนะถ้าเธอทำตัวไม่ดีไอ้พวกนี้ต้องจิ้มกล้องเนี่ยฮะขี่กระเช้ามาให้มั่งขี่ทุเรียนมาให้กินมั่งซื้อขนมมาให้กินบ้าง
เห็นไหมเดี๋ยวก็เป็นเบาหวานเออมันจะได้ไม่โดนติ๊กว่าควรให้ปรับใช่ไหมใช่อันนี้มีแน่ครับถ้าท่านดูกันไม่ดีนะครับปรับปรุงและพัฒนากิจการไม่ใช่ภารกิจหลักของการบินไทยเช่นโรงแรมขนส่งน้ำมันเป็นต้นเหล่านี้นะฮะปรับปรุงและพัฒนากิจการที่ไม่ใช่ภารกิจหลักหมายความว่าคุณทำอะไรตรงนี้อยู่เนี่ยทำไม่ใช่ภารกิจหลักเนี่ยเลิกๆไปก็คือเอารับผิดชอบด้านบริการอย่างเดียวพอครับเขาบอกว่ากำหนดหยุดเลือดของการบินไทยได้ต้องตัดส่วนที่ทำให้ติดลบมากๆเช่นเคยลงทุน 200,000 ล้านบาทต่อปีอาจจะเหลือ 150,000 ล้านบาทต่อปีลดการลงทุนไปเก็บเงินไว้ก่อนใช่นะไม่ใช่ว่าหนี้ก็เยอะแต่เอาใหม่เรื่อยไปคอมมิชชั่นก็ฟาดไปเรื่อยๆที่ผ่านมาซื้อเครื่องบินอย่างเดียวครับซื้อแบบไม่อายกินเปอร์เซ็นต์เลือกคนที่เป็นดีๆมาก็เพื่อจะทำอะไรได้ผลประโยชน์กับนักการเมืองชื่อดีๆนะครับดีๆโดเดไงแต่ไม่ยกเลิกแผนสั่งซื้อเครื่องบินนะเอาเถอะซื้อเถอะครับเพราะมันมีมานานอันนี้มันเลิกไม่ได้เพราะว่าจ่ายมัดจำไปแล้วครับไม่แผนคือแผนนี้ไม่ได้ยกเลิกนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าฟังผมพูดด้วยเดี๋ยวจะบอกว่าดีๆเขาว่าซูเปอร์ว่าอย่างนี้แต่ไม่ใช่นะครับไอการซื้อเครื่องบินไม่ได้ยกเลิกนะครับท่านบอกไว้แล้วนะจะขายเครื่องบินเก่าภายในเดือนกุมภานี้นะฮะจะเริ่มใช้มาตรการเหล่านี้ได้ครับกุมภานี้ใช้ได้แต่แผนที่ต้องใช้งบประมาณต้องขออนุมัติจากครม.เช่นการปรับลดบุคลากรนี่ก็ต้องขอทางครม.ว่าไงก็ว่ามานี่ท่านประจินจันตองก็ได้พูดถึงแผนฟื้นฟูรถไฟแล้วครับขอรถไฟหน่อยนะฮะครับซุปเปอร์บอร์ดเห็นชอบให้เพิ่มการให้บริการที่มีศักยภาพเห็นด้วยไหมครับต้องเห็นด้วยเห็นด้วยครับส่วนหนี้สิน 83,000 ล้านบาทจากการจากภาระดอกเบี้ยที่รัฐบาลต้องจ่ายชดเชยให้กับรัฐเวทาล่าช้ากรณีนะอันนี้ก็ต้องดูแลนะครับอ้าวท่านบอกว่ากรณีรถไฟฟรีหรือว่าการไม่ได้ขึ้นค่าโดยสารตามต้นทุนนั้นรวมทั้งการภาระจากการบำนาญของพนักงานมอบให้คมนาคมนะรถไฟแล้วก็และคลังหาหรือหาทางออกให้ข้อได้ข้อสุบใน2สัปดาห์นะและงานสุบรายงานสุบบอร์ดมาสั่งเลยนะสั่งเลยนะ2สัปดาห์นะฮะส่วนปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการทำงานตามภารกิจใหม่นั้นเพราะจะมีการเดินรถไฟทั้งระบบเดินทางคู่1เมตรแล้วก็ระบบมาตรฐาน1เมตร 4.35 เซนติเมตรคือสากลทั่วไปเมตร40เซนง่ายนะตัวเซนเมตร40เซนก็แล้วกันนะมอบให้รถไฟไทยไปศึกษาแนวทางสัดส่วนพนักงานที่มีความชัดเจนมาแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับภารกิจใหม่โดยจะเสนอที่ประชุมครั้งหน้านี่เอาเร็วๆหมดเลยใจร้อนจังใช้บุคลากรเท่าไหร่ใช้คนเท่าไหร่มาด้วยนะฮะสำหรับแผนฟื้นฟูขอสมกล่ะครับขอสมกก็คือเห็นชอบให้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการทำงานของภารกิจนี่คืออะไรฮะโครงสร้างสอดคล้องภารกิจภารกิจขนาดนี้ที่ผมนำเรียนไปแล้วไงครับขอสมกมีคนว่างงานเยอะมากๆเลยสามารถสร้างได้อีกกองนึงเลยนะคนที่เหลือเนี่ยถ้าท่านไม่เชื่อผมนะครับท่านประยุทธ์หรือคุณท่านประจินก็ได้ตั้งคนมาสัก 3-40 คนก็ได้ไปอยู่ตามจุดหนึ่งที่ขสมกเขาอยู่ตั้งเราสองคนก็ได้หน่วยงานของขสมกจะไปแอบถ่ายรูปไหมคุณจะเห็นพนักงานขสมกระดับผู้ใหญ่เลยนะครับติดขีดด้วยนะครับระดับนายท่าลงชื่อเสร็จแล้วก็มานั่งอยู่ร้านนะฮะพอถึงเที่ยงเล่นหมากรุกบ้างคุยบ้างเดี๋ยวพอช่วงบ่ายก็ไม่เห็นไปทำอะไรเดินหายไปห้องน้ำบ้างอะไรคงเข้าไปดูที่ห้องทำงานกันนะฮะให้ดูที่พุงสิพอบ่ายลงมาปั๊บงานเลิกตั้งวงกินเหล้าไอ้ลูกน้องก็มากินด้วยอะไรด้วยเท่าที่เห็นนะครับใส่เครื่องแบบนะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่ทราบใส่เครื่องแบบนะกินเหล้าก็ได้เครื่องแบบเขาไม่รู้เครื่องแบบหรอกเครื่องแบบไม่ได้กินด้วยมันเป็นองค์กรนี่องค์การนี่คุณใช่ไหมใช่อันนี้ก็ต้องพูดตั้งแต่สมัยท่านคึกฤทธิ์ละมั้งเอาขอสมกขอสมเกมาเนี่ยนะตั้งแต่ยุคนั้นเอาละขีดย้อนกลับไปนะฮะแล้วบอกว่าโดยกำหนดบทบาทให้ขอสมกเป็นผู้ให้บริการเดินรถเป็นไงเจ๊แรกใหญ่มากนะใครจะมาต้องเอาสัมปทานมาขอสมกเป็นคนดูแลแล้วได้ดูแลเขาไหมอ่ะ
ไม่รัฐบาลมองเห็นเหมือนกันที่เราประชาชนบ่นๆไปเนี่ยไม่ใช่ว่ารัฐบาลมองไม่เห็นนะคุณสมบูรณ์นี่ไงครับท่านมองเห็นว่ากสมกเองทำอะไรมาก็เลยลดลงซะเลยไม่ที่ผ่านมารัฐบาลรัฐมนตรีคนอื่นใช่ครับหาช่องทางจะเอาสมกเนี่ยเป็นแหล่งหาเงินเข้ากระเป๋านั่นสิครับเป็นตู้กับข้าวแต่มาสมัยท่านประยุทธ์ว่าทำยังไงจะเอาขอสอบประกอบให้เลี้ยงตัวเองได้ใช่ครับและบริการประชาชนให้ประชาชนประทับใจเพราะฉะนั้นงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลก็จะโอนให้กรมการขนส่งทางบกรับผิดชอบแทนนะสัดส่วนการเดินรถและเส้นทางเดินรถจะให้สิทธิขอสมกมากกว่ารถร่วมบริการหน่อยเอ้าถือว่าลูกหม้อก็ให้เรียกก่อนหม้อนะซึ่งต้องไปหารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่งต่อไปนี้ขอสมกจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการเดินรถเหมือนรถร่วมอื่นๆก็ดีนะในชีวิต40ปีมาจะได้แข่งกันก็ใช่ครับระหว่างรถร่วมกับขอสมกทั่วเส้นทางเดียวกันนะครับประชาชนตัดสินใจว่าจะเรียกบริการของใครเขาบอกสัดส่วนของการเดินรถและเส้นทางเดินรถจะมากกว่ารถร่วมเนี่ยนะฮะคือว่าซึ่งประเด็นทั้งหมดเนี่ยรวมถึงหนี้สะสม 92,000 ล้านครับพี่น้องครับทำการกิจการรถเมล์เก็บเงินทุกวันเงินสดๆแต่มีหนี้ 92,000 กว่าล้านน่ะคุณทำอะไรนะแล้วตอนนั้นพอมีข่าวมาปั๊บมาเลยที่ผมถามว่ามีสหภาพด้วยหรือคนของสหภาพเขาก็มาพูดครับพี่น้องครับสหภาพ BMTA เขาบอกแนวคิดดังกล่าวนี่นะนี่คุณวีระพงษ์วงแหวนประธานสหภาพแรงงานทัศนศึกษาองค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการที่ถมเล่าไปแล้วนั่นแหละนะครับท่านบอกว่ากรณีกล่าวเนี่ยดำเนินการผู้เสียประโยชน์จะเป็นประชาชนเสียยังไงต้องอธิบายเขาบอกเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยผู้เสียประโยชน์คือประชาชนว่าไงฮะเพราะหากมีการโอนไปขึ้นกับกับขบกบขเนี่ยนะกขบแล้วเนี่ยเส้นทางสัมปทานการเดินรถทั้งหมดก็จะไม่สามารถควบคุมได้เอาก็องค์กรเขาควบคุมแล้วนี่เขามีองค์กรควบคุมต้องคุณเท่านั้นเหรอควบคุมวันนี้คุณควบคุมอะไรก็คุณทำมาขาดทุนตั้ง 92,000 ถามที่เส้นทางวิ่งจากนี้ไปนี่แต่คุณใช้ขึ้นราคาด้วยการตัดเส้นทางแล้วพูดนะคำว่าเส้นทางนี่เวลามันศึกวันก่อนนี่กทมกับกรมทางหลวงนะทำประชาชนทำไปทำประชาชนทำแต่คุณเก็บค่าสัมปทานแตกต่างจากรถไฟนะครับรถไฟไม่หมอนศึกรถไฟหาเองรถไฟเขาทำของเขายังมีเหตุผลที่ขาดทุนก็จะทำให้เกิดการวิ่งทับเส้นทางกับการให้บริการของรถขสมกห่วงขสมกครับรวมทั้งค่าโดยสารเอกชนก็จะสามารถกำหนดได้เองให้การบริการจะไม่สามารถควบคุมได้ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นที่ผ่านมาขสมกทำอะไรดีบ้างครับเอาแต่เรื่องราคาเนี่ยต้องให้องค์กรใหม่กำหนดเขากำหนดเองคุณไม่ต้องไปห่วงนะฮะรวมทั้งขนาดนี้ก็ยังมีรถร่วมเอกชนจำนวนมากหลายรายที่ติดหนี้ค่าสัมปทานเดินรถขสมกนี่ไงแสดงว่าท่านไม่มีประสิทธิภาพก็นี่ไงน่ะคุณอยู่ได้อย่างไรเขาติดหนี้กว่า800ล้านน่ะอ้าวทำตัวเป็นเอกการไฟฟ้านครหลวงไปกล้าไปเกียร์ไปค่าไฟทำเนียบนะสมัยก่อนก็บอกว่าโดยรัฐบาลเนี่ยไม่เร่งรัดติดตามจะส่งผลให้การดำเนินการของขสมกขาดทุนตลอดใครเป็นคนให้ติดนะฮะค่าสัมปทานก็จ่ายกันไม่ครบนะฮะใครทายดูแลฮะก็ท่านเขามอบให้องค์กรคุณแล้วไม่ใช่เหรอรักษาภาพทำไมคุณไม่ไปดูแลองค์กรคุณนะใช่ไหมครับซึ่งทางสหภาพแรงงานมีความเห็นว่ารัฐบาลจะต้องเข้ามาดูแลขสมกให้มากกว่าที่ควรจะเป็นอันนี้ไงมาดูแลนี่นี่ไงมาดูแลนี่ไงซุปเปอร์บอร์ดมาดูแลนี่ถ้าเป็นร้อยพันล้านเนี่ยนะแล้ววันนี้มาดูแลไงซุปเปอร์บอร์ดก็บอกไงไม่ใช่แก้ปัญหาโดยการโอนหน่วยงานไปให้ไปขึ้นกับหน่วยงานอื่นซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นการผลักภาระไปให้หน่วยงานอื่นหน่วยอื่นเขารับได้อ่ะเขาไม่ได้เขาก็ยินดีเขาว่าเขายินดีเดือดร้อนแต่ละชาวบ้านเขา นะซึ่งวิธีการดังกล่าวเนี่ยสำหรับกรณีที่จะโอนขอสมกไปขึ้นตรงกับกทมนั้นสหภาพเห็นว่ารูปแบบการดูแลต้องเป็นรัฐวิสาหกิจแบบเดิมไม่ใช่ไปเมื่อโอนไปแล้วเนี่ยกทมยกให้เอกชนไปดำเนินการหน้าที่ของกทมครับ กทมครับแต่งานในไอ้รถขนรถในกรุงเทพหน้าที่กทมเลยนะคุณไปดูภารกิจกทมเลยนะมีหน้าที่รักษาความสะอาดมีหน้าที่ครับไอ้
ดูแลการจราจรให้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยนี่คือหน้าที่ผู้ว่าเลยนะวิศวกรรมจราจรก็กทม.ก็ต้องรับผิดชอบแต่ที่ผ่านมาที่ท่านผู้ว่าไม่มีใครเอานะก็ท่านจะเอานี่ 92,000 ไปให้ผู้ว่าด้วยตั้งแต่สมัยผู้ว่าบอกว่าถ้าจะเอาก็ตีลดราคาเป็นๆมาสิเอาอู่มาตีสิไอ้คันนี้มันสมกับราคาเท่าไหร่แสน 200,000 300,000 ก็ว่ามาสิตั้งแต่สมัยขอย้อนนิดนึงส่วนเงินเดือนเค้ารับได้จะเป็น 30,000 40,000 เค้าไม่ได้ว่าหรอกแต่เกษียณแล้วก็เริ่มใหม่แต่สมัยท่านพลตรีจำลองในสภาผมก็ได้อภิปรายเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องของขนส่งเนี่ยควรจะเป็นของกทม.รับผิดชอบก็ไปคุยกันเยอะไปอภิปรายกันเยอะตอนหลังท่านบอกเอาหนี้ด้วยไหมล่ะหนี้มีโดยที่ยังไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเอาไหมเราไหวไหมกทม.เราไม่จะไหวนะ92,000ก็เลยต้องปล่อยไปก่อนอ่ะเห็นไหมมาช่วงทันวินัยก็เคยคิดปรากฏว่าเอาหนี้ไปด้วยแล้วหนี้ไม่ได้สร้างสักบาทพวกมันสร้างกันไว้แล้วจริงๆวันนี้นะผมว่าผมเชียร์ซุปเปอร์บอร์ดเห็นด้วยกับชื่อขาตาดเนี่ยนะแต่จะให้ดีนี่เอาไปให้ผู้ว่ากทม.เขาดูแลเถอะนะแต่เรื่องนี้กระทรวงการคลังรับกรรมมาเถอะอันนี้มีดีมีแม่แจ็คชัดได้เรื่องแล้วนะฮะครับนะฮะเขาบอกรูปแบบการดูแลรัฐเนี่ยต้องเป็นรัฐกิจแบบเดิมเท่านั้นนะฮะกทม.ซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นจะต้องมีความพร้อมก่อนเพื่อคุณภาพชีวิตของพนักงานและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนก็หมายความว่าพนักงานเขามีเยอะเท่าไหร่ก็อบอุ้มไว้ด้วยนะมันนั่งกินเหล้ากันทั้งวันก็จะเลี้ยงมันไว้ด้วยงั้นหรือเป็นอันนั้นเรื่องกินเหล้าไม่งานไม่เป็นอะไรหรอกฮะคือถ้ากทม.รับไปนะครับถ้าซุปเปอร์บอร์ดให้กทม.รับนี่กทม.ก็ต้องรับหมดนั่นแหละรับบริหารเองนะครับคุณวีระพงศ์บอกว่าสำหรับการแก้ไขปัญหาในวิกฤตในหน่วยงานขสมก.นั้นสหภาพแรงงานเห็นว่าจะต้องมีการเริ่มแก้ไขไปตั้งแต่ขบวนการสรรหาผู้อำนวยการขสมก.แล้วเพิ่งคิดเหรอที่ผ่านมาใครผู้อำนวยการผมถามหน่อยสินะโดยยกเลิกการสรรหาเพื่อหาคนนอกนะโดยให้หาผู้อำนวยการขสมก.จากคนในองค์กรนี่แหละอันนี้เราไม่เถียงหรอกใครก็ได้นะแต่ว่าขอเลือกคนผมจะให้ซุปเปอร์บอร์ดหรือว่าถ้าไปจีนคัดมาครับครับเนื่องจากว่าคนในองค์กรเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีความรู้เดิมอยู่แล้วจะต้องมีการเร่งรัดจัดหารถเมล์รถไม้มาวิ่งให้ท่านบริการนี่ก็ดีทางสหภาพก็แนะนำนะฮะเพราะขสมกเนี่ยมีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากกว่ารถร่วมก็ไม่เถียงท่านหรอกไม่เถียงอย่าเถียงใช่ไหมไม่เถียงยกให้ครับอย่างไรก็ตามฮะทางสหภาพต้องการให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนแนวทางใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะหากดำเนินการในรูปแบบดังกล่าวนี้จะเปรียบเสมือนว่าการยุบหน่วยงานขสมก.ที่ให้บริการเดินรถมานานกว่า40กว่าปีแค่นี้เองเหรอแต่วันนี้เราเชียร์ว่าให้ไปขึ้นกับผู้ว่ากทม.ซะเราเห็นด้วยฮะแต่อย่าลืมนะฮะสาธารณูปโภคสาธารณูปการเนี่ยความเป็นสากลเนี่ยเขาไม่พึงค้ากำไรกับประชาชนนะครับให้ได้เท่าทุนหรือขาดทุนน้อยๆใช่ครับเท่านั้นแหละครับไอ้นี่คุณมาวิ่งคุณคำนวณเลยเส้นทางนี้วันต้องวิ่งเท่านี้รับบริษัทต้องได้เท่านี้คุณก็มาหากินกับประชาชนนั่นเองไม่ใช่บริการโดยรัฐเลยจะพูดแทนคนอีสานเนี่ยนะในฐานะที่เป็นสวมานี่รถไฟขาดทุน 83,000 รถเมล์ขาดทุน 92,00092,000 ทั้งหมดล้านเนี่ยนะครับคือคนทั้งประเทศน้อมรับนะครับยอมรับหนี้ตรงนี้มันไม่รับก็ไม่ได้มันเป็นหนี้ของชาติประเทศจะไปให้รถไฟจะให้ขสมก.ไปขายอะไรใช้นี่มันไม่ได้หรอกนะว่านะครับแต่ยังไงก็ไอ้ความคิดที่จะเอามักกะสันไปให้เอกชนเช่านี่ประชาชนคงไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรอครับนะคงไม่เห็นด้วยผมเป็นคนหนึ่งที่จะประท้วงด้วยนะจะไปเชิญผู้ว่าจะคุ้มพันแต่ผมก็มั่นใจนะว่ายกให้เป็นปากกรุงเทพแท้ท่านนายกคงไม่เห็นด้วยหรอกนายกก็ไม่เห็นด้วยเอ้ยท่านเป็นคนโรแมนติกผมว่าท่านคงไม่เห็นด้วยใช่มั้ยล่ะถ้ามีสวนขึ้นมาจะเป็นสวนในขณะที่ผ่านมาเราเคยเห็นนะครับคุณท่านเคยจังได้เลยดิครับเคยเห็นบึงมักกะสันตรงนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จกับพระที่จำลองนะฮะไปดูบึงนี้ถ้าทําเป็นบึงรับน้ําก็แสดงว่าที่ตรงนั้นน่ะเป็นที่ประวัติศาสตร์ที่จะเอาไว้รักษาเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นของประเทศชาติของประชาชนไม่ใช่ไปอยู่เป็นผลประโยชน์สําหรับคนใดกลุ่มใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนี่ประชาชนคงจะไม่เห็นด้วยนะครับแต่ที่เรากล้าพูดเพราะว่าท่านยังไม่ได้ปักใจว่าจะทําใช่แต่ท่านปักใจว่าจะทําแล้วเนี่ยไม่แน่ใจจะพูดหรือเปล่า
ไม่ต้องพูดเพราะเราเป็นคนเห็นด้วยกับรัฐบาลอยู่แล้วใช่เพราะเราเป็นคนที่เห็นด้วยกับคสช. อยู่แล้วครับหยิกคสช.มันก็เจ็บเราเราคืนเนื้อเราเลือกเราจะหยิกไม่ใครหยิกอ่ะเราคืนเนื้อครับแต่คสช.รัฐบาลต้องเป็นเล็บให้เราด้วยนะครับหมดเวลาหมดเวลาไปลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณผู้สนับสนุนในการคือเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟสเอ็กซ์ตร้าและเรนโบนี่ของทุกคนครับผมอาทรภาธีพัฒนะครับสมบูรณ์ทองโบราณครับพร้อมด้วยน้องๆทุกคนในช่อง13สยามไทยที่เป็นของท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยยาสระผมโบนาว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระดูกจระเข้วันคล็อกเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟส